การสัมมนาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา EG 366 Media Translation นะครับระหว่างที่เรารอผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆผมอยากขออนุญาตใช้เวลา 5-8 นาทีตอนเริ่มนี่ขายของให้สาขาวิชาแล้วก็ให้บริบทของการพูดคุยในวันนี้กับวิทยากรนะครับคุณก้อยแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับวิชา EG 366 Media Translation นะครับปีนี้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งที่สองนะครับตัวเลขของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปีนะฮะวิชานี้เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุผลที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งที่สองเนี่ยเพราะว่าหลักสูตรเราเพิ่งมีการปรับปรุงไปนะฮะเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาชั้นปีที่3เพราะฉะนั้นปีก่อนเป็นครั้งแรกมีการเรียนการสอนทั้งหมด3กลุ่มนะครับเทอมนี้ปีนี้มีทั้งหมด4กลุ่มนะครับก็จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษมีทั้งหมด70คนลงเรียนวิชานี้ประมาณ65คนนับว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษามากๆนะครับแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนในเทอมเนี้ยเรามีอาจารย์ทั้งหมด4ท่านนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็มาสอนนักศึกษากันได้แก่รองศาสตราจารย์กุสุมาลย์รัชตะนันท์นะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญจิราถึงสุขอาจารย์ดร.วิชยาปิชามุขอาจารย์อโนชาวเพชรรัตน์นะฮะก็ทุกท่านคาดว่าจะอยู่กับเราในวันนี้นะครับเหตุผลที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษของเราในอดีตนะฮะอันนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ให้ทุกท่านทราบนิดหนึ่งนะครับตอนปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาก็ได้ทำเขาเรียกว่าวิจัยว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งของสาขาเราก็คือการแปลและล่ามและเราก็ในอดีตเนี่ยวิชาการแปลและล่ามของเราเนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่ Technical Translation, Literary Translation แล้วก็สาขาวิชาอยากจะล้ำไปข้างหน้าก็เป็นที่มาที่เราเปิดการเรียนการสอนวิชา Media Translation ตัวนี้นะครับแล้วก็ในสาขาเราเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนแจ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทางสาขาก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากจุดนั้นจุดนี้มาเสริมองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเรานะฮะในอดีตก็มีเมื่อเทอมก่อนเมื่อปีก่อนนะผมจำไม่ผิดเราเชิญวิทยากรมาพูดคุยกันเรื่องการแปลซับไตเติลด้วยนะครับทีนี้ถัดจากนี้ผมอยากขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็วันนี้สาขาได้รับเกียรติจากคุณกัญชลานาวานุเคราะห์นะครับขออนุญาตเรียกว่าคุณก้อยกันละกันนะครับคุณก้อยเอาเรื่องการศึกษาก่อนนะฮะคุณก้อยจบอักษรศาสตร์บัณฑิตนะฮะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะจบทางด้านภาษาอังกฤษหลังจากนั้นคุณก้อยก็ไปจบปริญญาโททางด้านดิจิทัลคัลเจอร์นะฮะจากมหาวิทยาลัยชื่อไจวาสกายล่าผมไม่แน่ใจว่าแบบว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะจากประเทศฟินแลนด์นะครับทีนี้คุณก้อยเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานมากมายหลายด้านนะฮะเคยเป็นบรรณาธิการที่ Open World เป็นนักเขียนสารคดีแล้วก็คอลัมน์จนสุดท้ายเนี่ยคุณก้อยมาทำสำนักพิมพ์นาวานะฮะขออนุญาตช่วยขายของให้คุณก้อยต่อเลยนะฮะหลังจากประสบการณ์มีประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีในแวดวงสำนักพิมพ์เนี่ยคุณก้อยก็มาก่อตั้งสำนักพิมพ์นาวานะฮะก็เล่มแรกของหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ก็คือสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนจากตาตุและปาตุนะฮะหนังสือภาพจากฟินแลนด์นะครับก็มี
Facebook Page นะฮะเมื่อกี้ผมแอบไปส่องนะฮะเดี๋ยวแบบว่าเผื่อคุณก้อยอยากแชร์ให้พวกเราเห็นกันนะฮะแล้วก็หนังสือนี่เป็นการ์ตูนภาพอะไรต่างๆนานาวันนี้ก็เรียกว่าได้รับโอกาสอันดีนะฮะที่คุณก้อยจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้นะครับแล้วก็อาจารย์น้ำกรุณาพิมพ์ไว้ในแชทบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วผมขอแจ้งท่านผู้เข้าร่วมรายการอีกนิดหนึ่งว่าทางสาขาเราขออนุญาตอัดวิดีโอนะครับของการพูดคุยในวันนี้เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่บน Facebook Page ของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุณก้อยจะนั่งพูดคุยกับเราสักชั่วโมงนิดๆและหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการพูดคุยนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเนี่ยเราได้รับคำถามมาบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวผมกับอาจารย์วิชยาจะช่วยกันมอนิเตอร์ถ้าท่านผู้เข้าฟังนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ไว้ในแชทบ็อกซ์ของ Zoom ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมกับอาจารย์วิชยาช่วยกันก๊อปปี้คำถามแล้วก็ในช่วงของการถามตอบเดี๋ยวจะช่วยส่งให้คุณก้อยอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด100คนแล้วครับก็คงขอแบบว่ายกเวทีให้กับคุณก้อยต่อเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณอาจารย์วินค่ะเริ่มเลยนะคะอาจารย์สวัสดีนักศึกษาทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการแปลแต่ว่าก็จะเน้นการแปลในสื่อที่เขาอาจจะเรียกว่าสื่อเก่ากว่าก็คือสิ่งพิมพ์เนาะกับอีกอย่างนึงก็คือสื่อดิจิตอลนะคะเหมือนเราก็จะเทียบเคียงสองสื่อเนี้ยกันไปตลอดเนาะแล้วสุดท้ายเราก็จะสรุปขมวดว่าเอ๊ะในสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลเนี่ยเราควรจะมีวิธีการทำงานต่างกันอย่างไรแล้วมันเกิดจากวิธีคิดหรือว่าสาเหตุอะไรเนาะทีนี้มาค่อยๆไล่กันไปนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดPowerPoint นิดหนึ่งค่ะอาจารย์เห็น PowerPoint นะคะเห็นครับขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการแปลนะคะในสื่อสิ่งพิมพ์เนาะแล้วก็โดยที่เทียบกับสื่อดิจิตอลนะคะทีนี้เราก็จะค่อยๆไล่กันไปนะคะค่ะโดยที่วันนี้เราก็จะพูดกันใน3หัวข้อหลักนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันไปเนาะหัวข้อแรกก็คือก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะแปลแต่ละสื่อเนี่ยใช้วิธีการแตกต่างกันอย่างไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละสื่อมันมีธรรมชาติอย่างไรนะคะโดยเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราจะพูดว่าความเหมือนกับความต่างของสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นที่สองเราก็จะดูถึงการเลือกเนื้อหาว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยการเลือกเนื้อหาสำหรับสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลต่างกันอย่างไรพอเรารู้พื้นฐานเหล่านี้แล้วมันก็จะขมวดเข้ามาสู่ว่าแล้วถ้างั้นเทคนิคการแปลในสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลต่างกันอย่างไรอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแนวหลักหรือแกนหลักที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นพล็อตหลักเนาะแต่ว่าก็จะแอบมีพล็อตรองด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้คุยกับอาจารย์น้ำกับอาจารย์วินก็คือคุณเป็นนักศึกษาปี3เนาะปี3ปี4คุณก็จะเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตอันใกล้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้โลกแห่งภาษาเนี่ยในปัจจุบันมันก็มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิตอลเมื่อเราเห็นวันนี้พี่ก้อยก็แอบหวังว่าเมื่อเราเห็นธรรมชาติของสื่อต่างๆแล้วอ่ะมันจะเหมือนเป็นเครื่องมือให้เราเป็นวิธีการมองให้เราช่วยบอกได้ว่าเออเราอยากไปทางนี้ไปทางนี้ได้ไหมมันยังมีทางมีโอกาสอย่างไรเหมือนเป็นเครื่องมือให้เราวิเคราะห์ได้เหมือนในเกณฑ์แต่ละคนกรณีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่วันนี้เราเพิ่มเครื่องมือเพิ่ม
วิธีการมองสื่อเหล่านี้เพื่อที่จะให้เราวิเคราะห์เส้นทางของเราได้ง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้เหมือนเป็นทดลองสำหรับการคุยในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยินดีสำหรับคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรเงี้ยในตอนท้ายก็ยินดีแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาทุกท่านแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทีนี้เริ่มจะขอเริ่มเลยนะคะเราก็จะมาดูหัวแรกกันหัวข้อแรกกันก่อนนะคะก็คือเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อดิจิตอลนะคะทีนี้เราก็ต้องเกริ่นมาว่าสื่อทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลนะคะอันนี้ก็ขอนิดนึงว่าพูดจากมุมมองของคนทำหนังสือคนทำสื่อที่เขาเรียกว่าสื่อเก่าเนาะสื่ออนาล็อกแต่ว่าเรียนดิจิตอลแต่ว่ามาทำสื่ออนาล็อกทีนี้จะขอเท้าความว่าสมัยตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านเป็นยุคเริ่มของสื่อดิจิตอลนะคะ Facebook YouTube เนี่ยเกิดเมื่อสัก15ปีที่แล้วซึ่งเป็นเวลาเปลี่ยนผ่านตอนนั้นมันก็จะมีคำพูดว่าสิ่งพิมพ์จะตายแล้วเราก็ในฐานะตอนนั้นก็เรียนภาษาเหมือนกันแล้วก็อยากทำสิ่งพิมพ์ก็มีความกังวลว่าสิ่งพิมพ์จะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อผ่านมาแล้ว15ปียุคอรุณรุ่งของยุคดิจิตอลได้ผ่านไปแล้วเงี้ยค่ะมันก็ปรากฏว่ามีสิ่งพิมพ์บางชนิดตายและสิ่งพิมพ์บางชนิดที่ยังอยู่แล้วก็มีสิ่งดิจิตอลสื่อดิจิตอลบางชนิดที่หายไปแล้วแล้วมีสื่อดิจิตอลบางอย่างที่ยังอยู่แล้วก็เกิดใหม่วัฒนาเกิดวิวัฒนาการต่อไปอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็จะมาชวนดูธรรมชาติของสื่อต่างๆสองสื่อเนี้ยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรที่มันอยู่ในยุคร่วมยุคเดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้สไลด์นี้จะเห็นว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์กับแมกกาซีนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้หายไปแล้วนะคะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่หายไปเกือบจะหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าหนังสือเล่มสังเกตว่าหนังสือเล่มอันนี้เป็นนวนิยายหนังสือเล่มที่เป็นเล่มหนาๆ500-700หน้าเนี่ยยังอยู่ร้านหนังสือที่ขายหนังสือเหล่านี้ก็ยังอยู่ดีแข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ดิจิตอลซึ่งใช้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารนะคะยกตัวอย่างเช่น The Standard ที่รู้จักกันดีนะคะทีนี้มาลองไล่กันดูว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการแปลเนี่ยว่าเราจะแปลแต่ละสื่อต่างกันยังไงมาชวนรู้จักธรรมชาติของแต่ละสื่อกันก่อนว่าแต่ละสื่อเนี่ยมีธรรมชาติอย่างไรตัวมันมีธรรมชาติอย่างไรนะคะทีนี้ลองไล่ดูจากสิ่งกายภาพที่เรามองเห็นก่อนค่ะหนังสือเนี่ยมีลักษณะก็คือมีลำดับลินเนียก็คือเรียงตามเส้นเรียงตามลำดับ1 2 3 4มีลำดับมาให้เราแน่นอนอย่างเช่นหนังสือนวนิยายที่เป็นบทอย่างเงี้ยค่ะทางผู้เขียนผู้จัดทำก็จะจัดลำดับมาให้เราอย่างแน่นอนเลยคือเรียงลำดับตามนี้แน่นอนอย่างงี้นะคะอันที่2ก็คือไม่มีลิงก์หนังสือก็คือมีมาแค่หนังสือเลยเนื้อหามีเท่านี้มาให้แค่เฉพาะในเล่มนะคะลักษณะที่3ที่เรามองเห็นจากด้านกายภาพเลยก็คือหนังสือเนี่ยมีจุดเริ่มและจุดจบที่แน่นอนอย่างแรกก็คือจุดเริ่มจุดจบเนี่ยมองได้หลายมิติแรกก็คือตัวเนื้อหามีจุดเริ่มมีคำแรกมีคำสุดท้ายฟูลสต็อปจบเท่านี้แน่นอนนะคะอันที่2ก็คือหน้ากระดาษตัวหน้ากระดาษเนี่ยกว้างคูณยาวเท่านี้แน่นอนจะมีขนาดเท่าเดิมตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของหนังสือเล่มนะคะหนังสือไม่ว่ากี่เล่มก็จะมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแมกกาซีนด้วยหนังสือพิมพ์ก็จะมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะคะต่อไปทีนี้เราเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้ลักษณะเดิมเนาะนักศึกษากับสื่อดิจิตอลเช่นคอมพิวเตอร์เรานี่แหละ iPad โทรศัพท์ของเรานะคะพวกนี้มีลักษณะยังไงเราอ่านใน iPad เรามีลักษณะนอนลินเนียใช่ป่ะนอนลินเนียก็คือจะเรียงลำดับก็ได้หรือไม่เรียงลำดับก็ได้เราอ่านอยู่มันอาจจะมีลิงก์ให้เรากดไปอ่านบทความก่อนหน้าที่เกี่ยวกันหรือว่าข้ามไปอ่านบทอื่นสมมติว่าอ่านหนังสือที่เป็นอยู่ในรูปดิจิตอลนะคะที่เป็นเหมือนแท็บเล็ตอะไรเงี้ย
ราอาจจะลิงก์ระหว่างบทได้ลิงก์ระหว่างตอนได้ก็คือลำดับเนี่ยไม่ได้เรียงตาม1 2 3ตลอดไปเนาะเสมอไม่ได้เรียงตาม1 2 3เสมอลักษณะที่2ก็คือสื่อดิจิตอลเนี่ยมักจะมากับลิงก์มีไฮเปอร์ลิงก์ก็คือมีลิงก์ที่เราคลิกไปนู่นไปนี่ได้นะคะลักษณะที่3ก็คือไม่ได้มีจุดเริ่มและจุดจบทางกายแบบที่เป็นกายภาพจับต้องได้ที่แน่นอนจะสังเกตว่าสื่อดิจิตอลเนี่ยโดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram ของเราเนี่ยค่ะเราจะถ่ายได้ไปเรื่อยๆเลยอย่างถ้าหนังสือเนี่ยหน้าหนึ่ง21เซน14เซนคูณ21เซนมีเท่านี้แต่ว่าดิจิตอลเนี่ยตัว iPad เราหน้าจอขนาดนี้จริงแต่ว่าเนื้อหาเราถ่ายไปได้เรื่อยๆใช่มั้ยคะนอกจากถ่ายแล้วลิงก์ออกลิงก์เข้าได้ด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะเบื้องต้นเลยที่เรามองเห็นจากสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลนะคะไปต่อค่ะต่อไปเราก็จะพูดว่าเรารู้ลักษณะกายภาพแล้วหลังจากนั้นเรามาดูเนื้อหาดีกว่าว่าหนังสือกับสื่อดิจิตอลแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วบรรจุเนื้อหาลักษณะไหนไว้ได้บ้างหนังสือก็จะบรรจุได้แค่2 อย่างเลยมีแค่นี้ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่นี้เลยค่ะก็คือตัวคำเนาะภาษาตัวอักษรแล้วก็ภาพในความหมายนี้ก็คือมันจะปราศจากเสียงแสงการขยับเคลื่อนไหวต่างๆสิ่งที่มีมามีแค่นี้เลยทั้งเนื้อทั้งตัวมีมาเท่านี้ค่ะส่วนดิจิตอลนี่ความเป็นไปได้ไม่รู้จบเป็นไปได้มากมายทั้งตัวอักษรภาพเสียงก็มาได้วิดีโอก็มาได้แอนิเมชันก็ได้แล้วยังเอาแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้มาผสมรวมกันอยู่ในหน้าเดียวอยู่ในประสบการณ์การอ่านครั้งเดียวได้ด้วยการเสพสื่อครั้งเดียวอาจจะมีองค์ประกอบเหล่านี้หลายชิ้นส่วนก็ได้อันนี้คือความแตกต่างประเด็นที่สองของสื่อหนังสือกับสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลนะคะค่อยๆไล่กันไปแล้วมันจะมาขมวดตอนสุดท้ายค่ะนี่หนังสือเราก็จะเห็นว่าหนังสือเป็นสื่ออนาล็อกเนาะบางคนบอกว่าหนังสือเป็นสื่อที่น้อยนิดน้อยมากก็คือพื้นที่ก็จำกัดมีมาเท่านี้องค์ประกอบก็มีแค่ตัวหนังสือแล้วก็มีแค่ภาพเนาะคือความน้อยมีน้อยนิดมีเท่านี้เลยแค่นี้ค่ะอันนี้คือหนังสือทีนี้จะมาชวนดูวิธีหรือว่าแว่นเนาะแว่นที่ใช้มองสื่อนะคะโดยนักวิชาการที่เป็นหลายๆคนบอกว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าไกลมากนะคะก็คือคุณมาเชลแมคลูแฮนนะคะแมคลูแฮนเนี่ยเป็นนักวิชาการชาวแคนาดาเนาะเป็นแบบฝรั่งเศส French Canadian นะคะซึ่งคุณแมคลูแฮนยกตัวอย่างกิตติคุณของเขาก็คือเขาพูดคำว่า global village ก็คือหมู่บ้านโลกเนี่ยไว้เมื่อ60ปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องใหญ่ๆเครื่องจักรกึกกักขนาดเต็มห้องอยู่เลยแสดงว่าเขาต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่ออะไรบางอย่างที่เขาสามารถทำนายว่าโลกในอนาคตมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านที่ทุกคนในโลกอ่ะติดต่อกันได้ง่ายมีการสื่อสารกันได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งผลงานของคุณแมคลูแฮนซึ่งถ้าได้ลองไปอ่านงานของเขาแล้วจะสังเกตว่าเขามีความเข้าใจธรรมชาติของสื่อแต่ละอย่างได้อย่างลึกซึ้งมากนะคะลองเราก็เป็นงานที่อ่านสนุกนะถ้านักศึกษาคนไหนสนใจเรื่องเชิงนี้นะคะแนะนำให้ลองไปอ่านสนุกก็พูดไปถึงถุงพลาสติกอะไรมาขมวดแล้วสุดท้ายเราจะอ๋อเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยโลกนี้โอ้มันมีความแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นงานวิชาการที่อ่านสนุกนะคะแนะนำนักศึกษาคนไหนถ้าสนใจเรื่องสื่ออยากทำงานเรื่องสื่อเรียนจบแล้วอยากทำงานที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนอะไรเงี้ยก็เป็นทางที่เหมือนเป็นแหล่งขุมทรัพย์ให้เราได้นะคะทีนี้คุณแมคลูแฮนเนี่ยมีวิธีการมองสื่ออยู่แบบนึงที่น่าสนใจและยังใช้ได้อยู่ถึงปัจจุบันคนก็ยังกลับไปอ่านงานของคุณแมคลูแฮนอยู่คือคุณแมคลูแฮนเนี่ยแบ่งสื่อง่ายๆเป็น2แบบคือสื่อร้อนกับสื่อเย็นนะคะทีนี้เราอธิบายสื่อร้อนสื่อเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลมันร้อนเย็นแล้วร้อนเย็นมันมีผลอย่างไรกับการทำงานของเรานะคะ
เนี่ยคุณแมคลูแฮนบอกว่าสื่อเย็นเนี่ยเป็นสื่อที่ low def low definition แล้วก็เหมือนมีข้อมูลมาน้อยให้ข้อมูลเชิงประสาทสัมผัสที่น้อยในความหมายเช่นตัวอย่างสื่อเย็นเนี่ยก็ชื่อหนังสือเนี่ยหนังสือนวนิยายหนังสือการ์ตูนนะคะเป็นสื่อเย็นโดยแท้เลยคือให้ข้อมูลเชิงประสาทสัมผัสที่น้อยก็คือให้มาแค่ภาพที่เรามองเห็นตัวหนังสือให้แค่ผัสสะที่เราเห็นก็คือการมองเห็นอย่างเดียวไม่มีแสงเสียงปราศจากแสงเสียงการขยับเขยื้อนกลิ่นอะไรไม่มีเลยนะคะมีมาแค่นี้เลยแล้วแต่ว่าลักษณะหนึ่งของสิ่งของสื่อเย็นนะคะข้อที่3ก็คือสื่อเย็นเนี่ยต้องการปฏิสัมพันธ์เยอะปฏิสัมพันธ์ในที่นี้คือปฏิสัมพันธ์จากผู้อ่านก็คือในเมื่อสื่อมันมีข้อมูลมาน้อยผู้อ่านก็จะเป็นคนที่ต้องถอดรหัสถอดข้อมูลเหล่านั้นออกมานะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปเดี๋ยวมีตัวอย่างนะคะสื่อร้อนก็ตรงข้ามเลยสื่อเย็นขออภัยค่ะยกตัวอย่างเช่นหนังสือเป็นสื่อเย็นหรือว่าเดี๋ยวไมโครโฟนของพี่โน้ตอย่างเงี้ยสื่อเย็นคือมีแค่คำพูดอย่างเดียวแล้วเราก็เห็นแค่ภาพพี่โน้ตแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องน่ะมีแค่คำพูดอย่างเดียวสิ่งเรื่องราวที่พี่โน้ตเล่ามามีในรูปแบบเสียงอย่างเดียวที่เหลือเราต้องถอดรหัสคิดตามพี่โน้ตไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสื่อเย็นวิทยุอย่างเงี้ยค่ะเป็นสื่อเย็นคือมีมากระทบเราอาจจะแค่ประสาทสัมผัสเดียว2ประสาทสัมผัสโดยให้ข้อมูลมาจำกัดและน้อยแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือสื่อเย็นสื่อร้อนก็คือตรงข้ามกันสื่อร้อนเนี่ยก็คือให้ข้อมูลมาเยอะมีความละเอียดเยอะแล้วก็ข้อมูลด้านประสาทสัมผัสค่อนข้างให้มาเยอะและสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นนะคะสื่อร้อนที่เป็นสื่อร้อนโดยแท้เลยก็คือหนังภาพยนตร์นะคะจะเห็นว่าในหนังเรื่องนึงเนี่ยสมมติว่าเป็นบทพูดเนี่ยเราได้ยินคำด้วยใช่ไหมคะมีได้ยินคำแล้วมีน้ำเสียงมาด้วยนักแสดงจะใส่น้ำเสียงมาให้เราด้วยใส่อารมณ์มาให้เราด้วยมีจังหวะจะโคนการพูดมาให้ด้วยเขาพูดช้าพูดเร็วหายใจแรงไหมนอกจากนั้นยังมีแสงมาให้ด้วยเสียงมีเพลงประกอบหรือมีเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นในฉากนั้นบ้างมีเสียงอาจจะมีหลายๆเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วที่สำคัญมีการดีไซน์ข้อมูลมาให้แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหนังเป็นฉากเดินคุยกันริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะผู้กำกับหรือผู้กำกับศิลป์เนี่ยใส่กรอบมาให้เราแล้วด้วยซ้ำว่าในฉากนั้นน่ะเราเห็นแม่น้ำจากตรงไหนถึงตรงไหนบ้างในทางกลับกันถ้าฉากเนี้ยเป็นหนังสือผู้เขียนบรรยายมาว่าเนี่ยตัวละครเดินอยู่ริมแม่น้ำเราคิดตามเนี่ยเราอาจจะเห็นแม่น้ำทั้งสายเห็นขึ้นไปถึงท้องฟ้าเห็นถึงเมฆคือมันเกิดขึ้นในจินตนาการของเราใช่ไหมคะแต่ว่าในสื่อร้อนเนี่ยจะมีข้อมูลที่ดีไซน์มาแล้วที่ออกแบบมาแล้วโดยผู้จัดทำในที่นี้คือผู้กำกับสมมติหนังก็คือผู้กำกับนะคะแล้วก็สื่อร้อนเนี่ยต้องการปฏิสัมพันธ์น้อยในเมื่อข้อมูลมันใส่มาเต็มแล้วออกแบบมาแล้วเรามีหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูลแล้วก็สนุกกับหนังนั้นไปสนุกกับรายการทีวีนั้นไปนะคะทีนี้ยกตัวอย่างสื่อร้อนกับสื่อเย็นด้วยเนื้อหาเดียวกันว่าก็จะขอยกจากเรื่องซินซิตี้เนาะซินซิตี้เนี่ยเป็นการ์ตูนในช่วงปลายยุค90นะคะยุค90แล้วก็มาเป็นหนังในต้นยุคปี2000อันนี้เป็นฉากเดียวกันจากการ์ตูนและหนังอย่างจะสังเกตว่าในการ์ตูนเนี่ยก็จะมีเป็นภาพขาวดำมาแค่นี้เลยตัวละครสองตัวแล้วก็เป็นภาพนิ่งมาแต่ในหนังเนี่ยถ้าเป็นหนังจริงๆมันก็จะมีเสียงมีการเคลื่อนไหวมีควันมีเสียงเพลงมีบทพูดของตัวละครนะคะอันนี้คือตัวอย่างเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ดูกันไปนะคะสื่อร้อนสื่อเย็นมันจะส่งผลอะไรบ้างยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างด้วยแอบขายของไปด้วยนะคะก็เป็นหนังสือมาจากตัวอย่างนี้มาจากหนังสือสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนของตาตุและปาตุนะคะซึ่งเป็นงานของสำนักพิมพ์ที่พี่ก้อยทำงานเนาะแล้วก็เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กเนาะผู้ใหญ่ด้วยแหละผู้ใหญ่ก็อ่านนะคะเป็นหนังสือภาพซึ่งเป็นสื่อเย็นโดยแท้เลยเนาะหนังสือภาพทีนี้จะมาชวนดูเกินก่อนว่าตาตุปาตุเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายสองคนชื่อตาตุและปาตุปาตุเนี่ยคือเสื้อเหลืองนะคะและตาตุเนี่ยจะใส่แว่นตา
ทีเนี้ยเนื้อเรื่องคือสองคนเนี้ยมาจากนครที่ชื่อว่านครพิลึกกึกกือตามความตั้งใจของผู้เขียนเขาก็คือมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โลกของเราอะทีนี้มาถึงโลกของเราเนี่ยเขาก็จะเข้าใจอะไรผิดแผกไปจากคนทั่วไปอะคือเขาเพิ่งเคยมาโลกมาเมืองของมนุษย์เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะอย่างในเล่มเนี้ยเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีปัญหามากมายเด็กๆเนี่ยมีปัญหามากมายผู้ใหญ่ก็มีปัญหามากมายเขาช่วยแก้ปัญหานั้นโดยการคิดสิ่งประดิษฐ์ดีกว่าแต่ความที่เขามาจากนครพิลึกกึกกือเนี่ยสิ่งประดิษฐ์เขาก็เลยจะขาดเกินๆเนาะสิ่งประดิษฐ์แรกอันแรกที่จะยกตัวอย่างก็คือเขาบอกว่าเด็กๆบอกว่าการทำงานบ้านเนี่ยมันน่าเบื่อจะทำยังไงให้สนุกได้บ้างเขาก็เลยคิดเป็นเสื้อผ้าสำหรับถูบ้านมาสนุกแล้วเร็วด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นที่จะชวนดูคือจะชวนดูว่าสื่อเย็นเนี่ยหนังสือการ์ตูนในฐานะสื่อเย็นอ่ะมันมีปฏิสัมพันธ์กับเรามันทำอะไรกับเราบ้างในฐานะผู้อ่านนะคะทีนี้ตาตุ๋วตุ๋วก็ประดิษฐ์เสื้อผ้าสำหรับถูบ้านเนาะพี่ก้อยจะชวนดูช่องการ์ตูนเนาะ 4-5 ช่องนี้นะคะคือตาตุ๋วตุ๋วเนี่ยเนื้อเรื่องเขาก็บอกมาว่าบ้านเขาสกปรกมากจะทำอะไรดีจะทำต้องจัดการเดี๋ยวนี้จะต้องใช้พลังวิเศษเนาะแล้วทั้งสองคนพี่น้องก็วิ่งหายเข้าไปในห้องที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ออกมาเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่ที่มนุษย์เส้นใยสังเคราะห์กับกับตันไม้ถูพื้นที่จะมาช่วยทำความสะอาดนะคะทีนี้จะให้เน้นดูที่3ช่องนี้เนาะโดยเฉพาะช่อง A และ B คำถามก็คืออาจจะขอตัวนักศึกษาตัวแทนเนาะช่วยกันแชร์ความคิดเห็นคำถามก็คือในช่อง B เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจจะขอสัก2คนหรือ3คนที่อยากจะแชร์มีใครอยากลองแชร์ไหมคะเนื้อเรื่องก็คือเขาเข้าไปในห้องที่เก็บอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วพอออกมาเขาก็ใส่ชุดกับตันกับมนุษย์เส้นใยออกมาแต่คำถามคือช่อง B มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะบีตอบในแชทแล้วครับคุณก้อยผมขออนุญาตอ่านให้ฟังกันนะฮะจากคุณทิพลักษ์มีการแปลงร่างสาวน้อยเวทมนต์เกิดขึ้นค่ะมีอื่นๆอีกไหมคะก็ประมาณนี้เนาะอาจารย์ค่ะจุดมีประมาณนี้นะคะอาจารย์เนาะโอเคที่จะชวนให้ดูก็คือมี2จุดนะคะจุดแรกก็คือมีการแปลงร่างแต่การแปลงร่างในช่อง B เนี่ยเกิดแอคชั่นอะไรบ้างในหัวของแต่นักศึกษาแต่ละคนนะอาจจะไม่เหมือนกันคนนึงตาตูตัวอาจจะใส่ชุดอีกคนนึงอาจจะกระโดดไปทั่วห้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วอีกจุดหนึ่งที่จะชวนดูก็คือระหว่างจุด A กับจุด B นะคะระหว่างที่ตาตุปาตุวิ่งเข้าห้องเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติของสื่อเย็นก็คือหนังสือการ์ตูนนะคะจริงๆมันให้มาแค่ภาพนิ่งตาตุปาตุไม่เคยขยับเลยหนังสือจะกี่สิบเล่มก็ตามตาตุปาตุเนี่ยไม่เคยขยับเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่คำถามคือตาตุปาตุเนี่ยขยับที่ไหนคะเขาขยับที่ไหนคำตอบก็คือเขาขยับในหัวของเราหรือจินตนาการของเราอันนี้คือวิธีที่สื่อเย็นสื่อหรือหนังสือเนี่ยสิ่งพิมพ์เนี่ยทำงานกับผู้อ่านก็คือเขาให้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งแต่เนื้อเรื่องทั้งหมดอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องหนังกันอะเรื่องเกิดที่หน้าจอใช่ไหมคะแต่หนังสือเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเป็นภาพนิ่งไม่มีการขยับเลยแต่เนื้อเรื่องอะเกิดในหัวของเราอันนี้เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วระหว่างสื่อร้อนกับสื่อเย็นนะคะเพราะฉะนั้นแม็กลูแฮนเนี่ยก็จะเปรียบเทียบไว้ว่าสื่อเย็นเนี่ยจะเหมือนการเข้าเรียนแบบเข้าห้องสัมมนาก็คือเราต้องมีข้อมูลของเราเข้าไปด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เกิดการแลกเปลี่ยนของไอเดียแต่ว่าสื่อร้อนเนี่ยเหมือนเราเข้าห้องท
ที่เป็นการสอนแบบเลคเชอร์ก็คือได้มีการจัดเตรียมข้อมูลไว้แล้วเราเข้าไปรับข้อมูลนั้นและอันนี้คือธรรมชาติที่แตกต่างของสองสื่อกับผู้อ่านนะคะเน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านว่าแตกต่างกันอย่างไรทีนี้จะชวนดูระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ยตาตุปาตุที่วิ่งเข้าห้องจากจุด A ไปจุด B เนี่ยความเร็วที่เขาวิ่งในหัวของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันเกิดเสียงอะไรขึ้นบ้างเสียงในหัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีแค่ตึงตังปังตูแต่บางคนอาจจะมีเสียงก้องแก้งของอุปกรณ์ที่มันกระทบกันด้วยเนี่ยประสาทสัมผัสต่างๆเขาให้มาแค่ภาพแต่ประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นเสียงการเคลื่อนไหวความเร็วกลิ่นเข้าไปในห้องนั้นมีกลิ่นน้ำยาอะไรเงี้ยค่ะของแต่ละคนไม่เหมือนกันประเด็นแรกคือมันเกิดในหัวเรานะคะประเด็นที่สองคือแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแต่ละคนจะแตกต่างกันไปค่ะคนผู้ที่ชวนมองสื่อเย็นในรูปแบบนี้นะคะก็คือสกอตต์แมคคลาวซึ่งเขียนหนังสือชื่อ Understanding Comics คุณสกอตต์แมคคลาวเนี่ยเริ่มจากการเป็นนักเขียนการ์ตูนซึ่งเขียนไปเยอะๆเนี่ยเป็นรับจ้างเขียนการ์ตูนรู้สึกเขาจะเคยอยู่ Marvel หรือ DC ไม่รู้เหมือนเป็นคนทำงานประจำที่รับที่เขียนการ์ตูนถมสีอะไรเงี้ยค่ะพอทำไปเยอะเขาก็เกิดความสงสัยในตัวสื่อเนี่ยเขาก็เลยไปค้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับนักสื่อการ์ตูนมาตั้งแต่อดีตมาวิเคราะห์แจกแจงหาเทียบเคียงกับหนังทีวีนู่นนี่จนเกิดมาเป็นองค์ความรู้แล้วก็มาเป็นหนังสือชื่อ Understand Comics ซึ่งจะแบ่งองค์ประกอบย่อยๆของหนังสือการ์ตูนเนี่ยออกมาได้อย่างละเอียดมากแล้วพออ่านเราจะเข้าใจองค์ประกอบของการ์ตูนเลยไปถึงสื่อที่มีภาพทุกประเภทเลยนะคะใครที่สนใจพวกเรื่องภาพเนาะเรื่องศิลปะเรื่องภาพสื่อที่มีภาพงานโฆษณางานการ์ตูนหรือแม้แต่หนังเนี่ยลองไปอ่านเล่มนี้แล้วเล่มนี้เป็นงานจะพูดวิชาว่าวิชาการก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในรูปการ์ตูนนะเขาเขียนออกมาในรูปการ์ตูนด้วยซึ่งอ่านง่ายนะคะภาษาไทยมีคนนำมาแปลนะรู้สึกว่าจะเป็นของสำนักอาร์ต 4D สำนักพิมพ์อาร์ต 4D นะคะรู้สึกจะมีแปลไทยนะคะถ้านักศึกษาคนไหนสนใจลองไปหาอ่านนะแล้วคุณจะเข้าใจสื่อแบบสนุกด้วยแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งด้วยแล้วก็สนุกกับการทำความเข้าใจมันด้วยคุณสกอตต์แมคคลาวเนี่ยเป็นคนชี้ชวนให้ดูว่าจริงๆการ์ตูนเนี่ยไม่เคยขยับเลยการ์ตูนกี่ร้อยเล่มก็ตามไม่เคยขยับเนาะมันขยับในหัวของเรานะคะแล้วคุณสกอตต์แมคคลาวเนี่ยก็บอกไว้ด้วยว่าแท้จริงแล้วการ์ตูนเนี่ยมีผู้เขียน2คนคนแรกก็คือผู้เขียนที่เขียนเรื่องผู้แต่งที่แต่งหนังสือขึ้นมาส่วนผู้เขียนคนที่สองเนี่ยก็คือผู้อ่านซึ่งเป็นคนเติมเรื่องนั้นให้สมบูรณ์เป็นคนจินตนาการสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเติมให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการการ์ตูนหรือว่าหนังสือเนี่ยสื่อเย็นที่เรียกว่าสิ่งพิมพ์หนังสือเนี่ยค่ะเป็นการทำงานของผู้เขียนสองคนสองฝ่ายค่ะอันนี้หัวข้อแรกนะคะเราก็ชวนกันดูเนาะลักษณะความแตกต่างระหว่างสื่อร้อนกับสื่อเย็นทีนี้ก่อนจะไปต่อก็ย้อนมากับที่อินเทอร์เน็ตหรือดิจิตอลนิดนึงดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นมีทั้งร้อนและเย็นเนาะมีทั้งสื่อร้อนและสื่อเย็นอยู่อย่างผสมปนเปอยู่อย่างลิงก์กันไปลิงก์กันมาได้นะคะทีนี้เมื่อเรารู้จักสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีการเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละสื่ออย่างไรนะคะอย่างไรถึงจะดียังไงถึงจะมีประโยชน์สูงสุดกับผู้อ่านเนาะค่ะยังไงถึงผู้อ่านถึงจะได้ประสบการณ์ที่ดีหรือสนุกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพี่ก้อยพูดจากมุมหนังสือก่อนเนาะมุมจากคนทำหนังสือก่อนเมื่อเรารู้แล้วว่าหนังสือเนี่ยมันมีจุดแข็งที่ทำให้แตกต่างจากดิจิตอลคือหรือแตกต่างจากสื่อร้อนหรือแตกต่างจากดิจิตอลคือหนังสือเนี่ยเป็นสื่อที่ทำงานกับจินตนาการคนอ่านแบบเต็มที่เลยสื่อดิจิตอลที่เป็นสื่อเย็นก็มีนะเช่นแบบพวกแท็บเล็ตที่อ่านหนังสือต่างๆแต่มันก็มีลักษณะอย่างอื่นคือมันลิงก์ไปมาได้แล้วมันก็ถ่ายไปไม่รู้จบอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันประสบการณ์ความต่อเนื่องมันต่างกับสื่อที่เป็นหนังสือทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าหนังสือเนี่ยเป็นสื่อที่น้อย
อะไรก็มีน้อยกว่าเขาหมดทุกอย่างมีน้อยกว่าเขาหมดเลยแต่สิ่งที่มีเยอะอยู่อย่างเดียวก็คือปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านหรือจินตนาการทีนี้เราก็ต้องคิดจากสิ่งที่เรามีเยอะใช่ไหมวิธีการเลือกพี่ก้อยก็จะเลือกหนังสือที่ทำงานกับจินตนาการผู้อ่านเยอะๆเพราะว่ามันเป็นสื่อที่มันเป็นสิ่งที่สื่ออื่นให้ไม่ได้หรือเป็นสื่ออื่นมันจะทำได้ดีที่สุดในหน้าหนังสือเนาะเพราะฉะนั้นสื่อแบบนี้จะอยู่ในโลกดิจิตอลได้เพราะดิจิตอลทำหรือว่าอยู่กับสื่อร้อนได้เพราะว่าดิจิตอลมันทำลักษณะเดียวกันไม่ได้นะคะอายกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนของตาตุปตุนะคะว่ามันทำงานกับจินตนาการของผู้อ่านอย่างไรเนาะอันนี้สิ่งประดิษฐ์เหมือนกันปัญหาที่ตาตุปตุไปเจอก็คือเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่หลายคนส่วนมากด้วยก็คือขี้เกียจตื่นตอนเช้าขี้เกียจตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวแต่งหน้าไปทำงานไปเรียนตอนเช้าตาตุก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีเครื่องอะไรไหมนะที่เรากดปุ่มแค่ปุ่มเดียวแล้วมันทำทุกอย่างให้เราเราก็แค่เอาตัวย่อนลงไปแล้วมันก็จะทำทุกอย่างให้เราเนี่ยค่ะเช่นลงไปแล้วมันก็จะปลุกให้ด้วยปลุกครั้งแรกไม่ตื่นปลุกครั้งที่สองสานๆปลุกครั้งที่สามเอาน้ำสาดพอปลุกตื่นแล้วก็จะป้อนข้าวให้เราด้วยเลือกเมนูได้ว่าเราจะกินอะไรแบบนี้ค่ะพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเช็ดหน้าแปรงฟันหวีผมฆ่าเชื้อแต่งหน้าอ่านหนังสือพิมพ์เสิร์ฟกาแฟเนี่ยแต่งตัวให้เราจนเราไปเรียนได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าเป็นการทำงานในปัจแบบนี้สำหรับหนังสือนะคะคือทำงานกับอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าคุณก้อยฟรีสไปหรือเปล่าครับได้ยินเสียงไหมคะอาจารย์กลับมาแล้วครับคุณก้อยเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้จบสไลด์ที่แบบว่าอาบน้ำเสร็จอ๋อค่ะตรงนั้นนะฮะสำหรับผมนะที่ฟรีสไปอะครับคุณก็อันนี้ใช่ไหมคะค่ะก็พออาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะเขาก็เนี่ยมาตามสายพานก็จะอ่านหนังสือกินกาแฟเครื่องก็จะพามาแต่งตัวใส่เสื้อให้เช็คความเรียบร้อยส่องกระจกแล้วค่อยลงมาพร้อมอย่างเงี้ยค่ะวงเล็บว่าอันนี้เป็นหนังสือจากปี2005นะคะก็คือเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอะยังสามารถนำมาพิมพ์ยังมาใช้ได้อยู่หนังสือเนี้ยเกิดก่อน Facebook เกิดก่อนอยู่พร้อมๆกับ Facebook YouTube เลยไปประมาณปีเดียวกันยังเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ทุกวันนี้ได้อยู่เพราะว่ามันทำงานกับจินตนาการของผู้อ่านแล้วเป็นสิ่งที่มันต้องอยู่ในสื่อที่น้อยเท่านั้นนะคะตอนที่เตรียมสไลด์เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ยังคิดถึงคำว่าของพี่คุณปราบดาคำหนึ่งคือคำว่าน้อยนิดมหาศาลคือสื่อหนังสือเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นสื่อที่น้อยนิดมหาศาลคือเหมือนให้มันน้อยทุกอย่างมีน้อยกว่าคนอื่นหมดเลยตัวหนังสือพื้นที่ก็น้อยกว่าเพราะว่าพื้นที่ดิจิตอลมันถ่ายไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะลิงก์ก็ไม่มีเนื้อหาก็มีพื้นที่ให้จำกัดตัวข้อมูลเชิงประสาทสัมผัสที่ให้มาก็น้อยคือมีแค่ภาพการมองอย่างเดียวคือมันน้อยทุกไปซะทุกด้านเลยแต่สิ่งที่มันมีอย่างเดียวก็คือปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกจากสิ่งที่เป็นจุดเด่นของหนังสือที่สื่ออื่นซึ่งแตกต่างจากสื่ออื่นก็คือปฏิสัมพันธ์กับจินตนาการของผู้อ่านค่ะก็จะพยายามเลือกหนังสือที่ทำหน้าที่แบบนี้ที่ให้ประสบการณ์เฉพาะกับผู้อ่านแบบนี้คือเขาหาประสบการณ์แบบนี้ได้จากหนังสือเท่านั้นค่ะอย่างเงี้ยเรามาสังเกตว่าเราเอาเนื้อหาเดียวกันมาใส่สื่อดิจิตอลมาใส่คอมพิวเตอร์เราก็ต้องซูมต้องแยกถ้าเป็นการอ่านจริงในแท็บเล็ตเราก็ต้องซูมต้องซูมต้องปัดอะไรเงี้ยค่ะคือประสบการณ์มันก็จะต่างกับจากที่อ่านหนังสือที่มันต่อเนื่องจินตนาการเราก็จะต่อเนื่องเลย
โดยปราศจากการรบกวนอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามเลือกสื่อที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็แมคลูแฮนเหมือนเดิมอันนี้เขาก็พูดไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วมากเขาบอกว่าการ์ตูนก็เป็นเหมือนประสบการณ์ DIY ที่จะยิ่งแข็งแรงขึ้นอีกในยุคเมื่อดิจิตอลยุคดิจิตอลดำเนินไปแบบนี้ค่ะเนี่ยแสดงว่าแมคลูแฮนก็ต้องแรงเห็นอะไรบางอย่างตั้งแต่เมื่อ 50-60 ปีที่แล้วแสดงว่าในปัจจุบันนี้มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แสดงว่าเริ่มเห็นชัดและเริ่มแยกออกจากกันแล้วว่าหนังสือใช่มันมีหน้าที่บางอย่างที่ทับซ้อนกับสื่อดิจิตอลที่มันทำเหมือนกันได้แต่มีหน้าที่บางอย่างที่หนังสือทำได้เท่านั้นแบบนี้ค่ะวิธีการเลือกเนื้อหาเราก็จะพยายามเลือกเนื้อหาที่หนังสือทำได้เท่านั้นในยุคดิจิตอลนะคะคือถ้าเป็นตอนที่ก้อยเริ่มทำงานใหม่เมื่อสัก15ปีที่แล้วทำหนังสืออะไรก็ได้เลยได้หมดเลยเพราะว่าหนังสือคือเป็นเหมือนสื่อหลักที่ใช้ส่งข้อมูลระหว่างสังคมมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้ทำแบบนั้นยากแล้วเพราะว่าข้อมูลส่วนหนึ่งมันเข้าส่วนใหญ่เลยแหละมันเข้าสู่โลกดิจิตอลไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกเนื้อหาสำหรับหนังสือในยุคนี้ก็จะต้องมีวิธีการที่ต่างไปจาก15ปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าเมื่อมันดำเนินไปสัก10ปี20ปีมันก็คงจะต่างแตกต่างไปเรื่อยๆโดยปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะเนี่ยหนังสือนวนิยายก็เหมือนกันนะคะหนังสือนวนิยายก็ยังอยู่ได้มันก็กลับไปตอบคำถามตอนแรกของเราว่าเอ๊ะทำไมแมกกาซีนส่วนใหญ่ตายไปแล้วหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ตายไปแล้วทำไมหนังสือเล่มหนาๆยังอยู่เพราะว่ามันทำงานกับจินตนาการของผู้อ่านมันให้ประสบการณ์ที่สื่ออื่นให้ไม่ได้หนังสือนวนิยายทุกวันนี้800 900หน้ายังพิมพ์อยู่เลยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็พิมพ์มา20ปีแล้วก็ยังพิมพ์กันแน่นหนาเป็นประจำอยู่เหมือนเดิมก็เพราะจากความน้อยนิดมหาศาลของมันเนี่ยแหละค่ะเนี่ยคือเนื้อหาที่เราควรจะเลือกสำหรับหนังสือนะคะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะสังเกตว่าสิ่งพิมพ์บางอย่างตายแล้วทีนี้จะมาชวนคิดต่อว่าแล้วประเภทไหนล่ะที่ตายอย่างเงี้ยหลังจากเราไปอ่านแมคลูแฮนอ่านแมคคลาวมาแล้วเราก็จะสังเกตว่าสิ่งพิมพ์ที่บรรจุข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉยๆอะค่ะข้อมูลแห้งข้อมูลรายวันข้อมูลที่เราเสพเพื่อเอาใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องตีความต่ออย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเข้าสู่อินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วแล้วอินเทอร์เน็ตทำได้ดีกว่าเพราะอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าถูกกว่าแล้วก็แชร์ง่ายกว่าพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนส่วนใหญ่ตายแต่นวนิยายยังอยู่ค่ะค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งของหนังสือและดิจิตอลนะคะก็คือหนังสือเนี่ยดิจิตอลเนี่ยเร็วกว่าถูกกว่าและแชร์ง่ายกว่าหนังสือก็เหมือนเดิมน้อยกว่าเขาอีกแล้วก็คือช้ากว่าแพงกว่าแล้วก็แชร์ยากกว่านะคะเนี่ยจะสังเกตว่ามา Facebook มา Twitter มาพวกที่ตายก่อนเลยเนี่ยสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนาะจ้ะสมัยที่ต้องไปซื้อแมกกาซีนที่สยามไปร้านเอเชียบุ๊กที่สยามอย่างเงี้ยเก็บตังค์สุดฤทธิ์เพื่อไปซื้ออะไรเงี้ยพวกข้อมูลเหล่านี้ใครทำอะไรยังไงที่ไหนเคล็ดลับอะไรแบบเนี้ยพวกในอินเทอร์เน็ตทำได้ดีกว่าแล้วเร็วกว่าเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคือพวกที่ตายก่อนนะคะเนี่ยวัยหวานนี่เผื่อนักศึกษาเพิ่งเคยเห็นเนาะนี่คือแมกกาซีนวัยรุ่นสมัยก่อนนักศึกษาเมื่อ15-20ปีที่แล้วนะเราก็ต้องซื้อมาแบ่งกันอ่านกับเพื่อนเพราะเล่มนึงสมัยก่อนอาจจะ200-300บาทเนาะอาจารย์200-300เนาะตั้งกันหลายวันเธอซื้อเล่มนี้เราซื้อเล่มถัดไปใช่แล้วแลกกันอ่านอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันมีราคาสูงเนี่ยคือธรรมชาติของมันมีราคาต้องไปซื้อที่สยามแล้วเรามาแลกกันอ่านกว่าจะแชร์กันฉันอ่านก่อน2คืนแล้วค่อยให้เธออ่าน2คืนแต่อินเทอร์เน็ต
ไม่มีราคาเลยเราแค่อ่านโฆษณาของเขาเราก็เห็นโฆษณาของเขาบ้างทุกคนแชร์เพื่อนทุกคนแชร์ไปในกลุ่มทุกคนอ่านพร้อมกันได้เลยถูกกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าเพราะฉะนั้นข้อมูลแบบนี้ค่ะอินเทอร์เน็ตทําได้ดีกว่าสื่อดิจิตอลทําได้ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติเนาะอะไรที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าแพงกว่ามันก็จะถูกกำจัดออกไปมันก็จะตายไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเนื้อหาแบบเนี้ยที่เราจะหลีกเลี่ยงเลยสำหรับการทำสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นหนทางสู่ความหายนะสำหรับหนังสือพิมพ์คือหนังสือที่เป็นข้อมูลเฉยๆอะค่ะอย่างเนี้ยหนังสือแมกกาซีนทีวีไกด์เนี่ยก็คือเด็กนักศึกษาอาจจะยุคนี้อาจจะเกิดไม่ทันแต่มันเป็นแมกกาซีนประเภทที่แบบบอกตารางทีวีอะว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรฉายบ้างเนี้ยถ้าเป็นของไทยแต่ก่อนพวก True Vision UBC ก็จะมีส่งมาให้เราเดือนละครั้งแบบนี้ค่ะที่มากับครอบโฆษณาพิซซ่าไก่ทอดต่างๆเนี่ยคือบอกข้อมูลแห้งๆเลยแบบนี้พวกนี้ไปก่อนเลยสังเกตว่า Facebook เนี่ยเกิดปี2007เนาะเอ้ย2005 2006 2007แถวๆเนี้ยค่ะ TV Guide เนี่ยขายกิจการปี2008ก็คือให้คนขายกิจการทิ้งอย่างเงี้ยค่ะก็คือเร็วมากคือที่เป็นข้อมูลเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในฐานะสำนักพิมพ์เนี่ยหนังสือที่เราจะหลีกเลี่ยงเลยคือหนังสือที่เป็นข้อมูลเฉยๆข้อมูลแห้งๆข้อมูลเป็นนอนฟิกชันได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นนอนฟิกชันที่มีอะไรที่มีการประมวลข้อมูลเป็นองค์รวมที่คิดตามที่เป็นการประมวลข้อมูลใหญ่ๆเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายว่าทำไมนะคะแต่ว่าพวกข้อมูลเร็วๆอย่างเงี้ยเลิกเลยแต่ก่อนมันจะมีหนังสือนะคะพวกหนังสือแบบ DIY จะทำอะไรต้องทำจะใช้มือถือต้องทำยังไงจะซ่อมห้องน้ำต้องทำยังไงพวกนี้เราจะไม่เลือกเลยเพราะว่าแน่นอนเดทสมอลเล่แน่นอนค่ะอีกอันหรือว่าแต่ก่อนจะมีพวกหนังสือท่องเที่ยวถ้าเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่เป็นข้อมูลอย่างเดียวโดยไม่ได้มีคุณค่าอย่างอื่นมาเลยคุณค่าอย่างอื่นเช่นดีไซน์ความสวยงามภาพสวยน่าเก็บสะสมเนี่ยค่ะถ้าเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่เป็นข้อมูลมาอย่างเดียวเนี้ยก็จะหลีกเลี่ยงที่จะทำหรืออะไรแบบนี้ค่ะอะไรประเภทเนี้ยค่ะค่ะก็เหตุผลก็คือกลับไปที่เดิมก็คืออินเทอร์เน็ตทำได้ดีกว่าค่ะในอันนี้ยกตัวอย่างเป็นอีกเคสสื่อเป็นยกตัวอย่างสื่อที่มันผันเปลี่ยนไปเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เป็นกำแพงเนาะในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนนะคะขออ่านแบบเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้านักศึกษาใครมีความรู้ภาษาจีนก็ช่วยอ่านเป็นภาษาจีนนะคะซีดานวอลเนาะอยู่ที่ปักกิ่งนะคะมันเป็นกำแพงในยุคปลาย70ที่คนจะเอาข้อความมาติดเหมือนเขามีข้อมูลข่าวสารอะไรกันช่วงนั้นเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านในเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าบ้านเมืองเนี่ยนะคะหรือว่าเขามีข้อเรียกร้องอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาก็จะมาติดแชร์กันที่กำแพงแล้วคนก็จะมาอ่านข่าวคนในชุมชนก็จะมาอ่านข่าวมาดูอัปเดตกันแบบนี้ค่ะนะทีนี้อันนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่เราให้ดูว่าเมื่อสื่อเกิดสื่อใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าถูกกว่าเร็วกว่าแชร์ได้ง่ายกว่าแล้วสื่อเก่าจะตายไปเลยหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเนี่ยสื่อตัวสื่ออันนี้ตัวสื่อก็คือกำแพงแพลตฟอร์มมันก็คือกำแพงทุกวันนี้เราไม่ได้การใช้กำแพงเพื่อส่งข่าวกันแบบนี้ค่ะส่งข้อมูลแบบนี้หมดไปแล้วแต่ว่ากำแพงในฐานะสื่อเนี่ยก็เหมือนหนังสือที่มันมีข้อดีมีคุณสมบัติมีธรรมชาติบางอย่างที่สื่ออื่นไม่มีชวนคิดไวๆก็คืออย่างเช่นกำแพงเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าสื่ออื่นทั้งหมดเลยแล้วก็มักจะอยู่ในที่ชุมชนที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะอาจจะอยู่ในที่ที่คนผ่านไปด้วยความเร็วช้าๆคือเดินผ่านหรือว่าอยู่ในที่ที่คนผ่านไปด้วยความเร็วสูงก็คือขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณสมบัติธรรมชาติของกำแพงที่สื่ออื่นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเนื้อหาข้อความบนกำแพงยังมีอยู่ไหมมีแต่ว่าวิธีการนำเสนอเปลี่ยนไปค่ะยกตัวอย่างนะคะนี่อันนี้คือกำแพงในปัจจุบันคือสารที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองที่อยู่บนกำแพงในปัจจุบันอันนี้มันก็เป็นสื่อเขาใช้ข้อจุดเด่นของกำแพงก็คือขนาดให้มันเกิด impact ขนาดใหญ่แล้วก็เห็นแต่ไกลแม้ผ่านเร็วๆก็เห็นได้ใจความอาจจะมีใจความแค่ใจความเดียวอย่างเมื่อกี้ซีดานวอลเนี่ยอาจจะมี
โอ้ร้อยเรื่องบนกำแพงนั้นแต่เนี่ยมีเรื่องเดียวมีแค่ใจความเดียวแต่มันเกิดอิมแพกมีขนาดกำแพงนี่ใหญ่มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์มากหลายเท่าอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราไปยืนมองเราก็ตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอิมแพกบางอย่างเพื่อสื่อเนื้อความที่ต้องการจะให้มันมีแรงกระแทกมีผลกระทบต่อสังคมแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่ากำแพงในฐานะสื่อยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ว่าตัวสื่อที่ไปบรรจุบนกำแพงอะเปลี่ยนไปแล้วก็วิธีการเปลี่ยนไปเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเนื้อความที่เคยอยู่บนกำแพงซีดานวอลว่าใครมีข้อเรียกร้องอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านเมืองมันไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วเพราะว่าอินเทอร์เน็ตทำไมคะถูกกว่าเร็วกว่าแชร์ได้ง่ายกว่าจะสังเกตว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยใน Facebook Twitter Instagram เนี่ยเขาก็เรียกว่าวอลเหมือนกันก็คือกำแพงที่แปะข้อความแปะเนื้อหาซึ่งมันก็มาจากกำแพงสมัยก่อนที่มีหน้าที่แบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนไปใช้กำแพงดิจิตอลเพราะฉะนั้นกำแพงจริงๆเนี่ยเนื้อหาที่เราบรรจุอยู่ในนั้นและ วิธีการมันก็เปลี่ยนไปแต่ถามว่ากำแพงยังอยู่ไหมยังเป็นสื่ออยู่ไหมเป็นค่ะงานนี้เป็นงานของคุณเชฟเพิร์ดแฟรี่นะคะเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่สร้างเนโอเบนะคะสัญลักษณ์โอเบที่ก็โด่งดังแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นสินค้าด้วยนะคะอันนี้คืออีกงานอีกชิ้นหนึ่งของเขาคุณเชฟเพิร์ดแฟรี่เหมือนกันก็คืออย่างเงี้ยเราดูในหน้าจอมันอาจจะเกิด Impact ประมาณนึงแต่ถ้าเราเห็นเป็นกำแพงจริงขนาดใหญ่มันก็จะมี Impact อีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยลักษณะของงานบนกำแพงก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยนักศึกษาก็รู้จักกันดีแบงค์ซี่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างงานบนกำแพงกำแพงนึงมีข้อความเดียวเห็นแต่ไกลเกิด Impact ค่ะแล้วอันนี้มาดูทีนี้มาดูตัวอย่างกำแพงก็ยังอยู่ได้แมกกาซีนก็อยู่ได้เหมือนกันแมกกาซีนส่วนใหญ่ตายไปแล้วแต่แมกกาซีนบางประเภทก็ยังอยู่ได้สังเกตว่าแมกกาซีนที่อยู่ได้อันนี้ยิ่งกว่าอยู่ได้คือคินโฟเกิดในยุคดิจิตอลด้วยก็คือสิ่งที่ทำให้เขาเกิดและอยู่ได้ในยุคดิจิตอลคือเขามีคุณค่าอย่างอื่นที่นอกเหนือจากข้อมูลซึ่งอินเทอร์เน็ตทำได้ดีกว่าคินโฟเนี่ยให้คุณค่าอย่างอื่นคืออะไรให้ความเก๋ให้สไตล์ให้จินตนาการกับเราอ่ะมันให้จินตนาการถึงวิถีชีวิตบางประเภทให้จินตนาการถึงวิถีบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าอื่นนอกเหนือจากข้อมูลเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเกิดและเติบโตได้ในยุคดิจิตอลก็คือไม่ใช่ว่าแมกกาซีนตายแล้วแมกกาซีนทุกอย่างจะตายหมดเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้มันก็จะกลับไปตอบคำถามตอนแรกที่ถามว่าหนูเรียนจบแล้วหนูอยากทำแมกกาซีนแต่โหคุณทุกคนเป็นห่วงกังวลหนูจะอยู่รอดได้ยังไงหรือว่ามันจะไปต่อได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าหนูอยากทำหนังสือหนูอยากทำวรรณกรรมหนูจะสามารถเดินทางนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่รู้คุณก็ต้องไปประเมินเอาวันนี้เราให้เหมือนให้เครื่องมือที่คุณจะไปประเมินเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นค่ะเนี่ยอย่างหรือบีแมกกาซีนบีแมกกาซีนจะเป็นแมกกาซีนที่เป็นธีมแต่ละเล่มก็จะเป็นธีมต่างๆเงี้ยค่ะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนให้ภาพที่สวยให้สไตล์บางอย่างบางคนก็ศึกษาศิลปะในเล่มนี้ด้วยซ้ำเอาเป็นหาดิเรกชันอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีคุณค่าอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าการพวกเนี้ยจะบีแมกกาซีนหรือคินโฟกเราต้องซื้อผู้อ่านต้องเสียเงินเพื่อแลกมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคุณค่าที่เขาผู้อาจจะต้องคิดว่ามันคุ้มกับเงินที่เขาจะเสียไปค่ะถามว่าข้อมูลเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องข้อมูลแล้วถ้างั้นนอนฟิกชันอยู่ได้ไหมเพราะเมื่อกี้พี่ก้อยบอกว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตทำได้ดีกว่าข้อมูลแห้งๆข้อมูลเร็วๆข้อมูลไวๆใครทำอะไรอย่างไหนที่ไหนอินเทอร์เน็ตทำได้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่ต้องประมวลกันอย่างหนักเลยค่ะอันนี้คือหนังสือนอนฟิกชันที่ค่อนข้างมีองค์ความรู้มาจากงานวิจัยมีการประมวลข้อมูลเยอะในเล่มเดียวอาจจะหนา200-300หน้าอย่างเงี้ยค่ะในปัจจุบันเนาะในปัจจุบันยังอยู่ได้อย่างดีอย่างแม้ยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มขึ้นแล้ว20ปีพวกนี้ยังอยู่ได้ทีนี้พี่ก้อยก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมในเมื่อข้อมูลไวๆเข้าอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์ตายแล้วต
็ไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาวิจัยเรื่องการรับรู้ของคนในเชิงการอ่านในยุคดิจิตอลเนี่ยค่ะคืองานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่ามนุษย์ในยุคตั้งแต่อดีตมาเนี่ยค่ะเข้าใจตัวอักษรและหนังสือเป็นกายภาพเป็นภาพในเชิงกายภาพยกตัวอย่างเช่นตัวอักษรตัว A เนี่ยค่ะเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นสามเหลี่ยมที่มันประกอบขึ้นมาจากเส้นสองเส้นมีขีดตรงกลางคล้ายสามเหลี่ยมเมื่อเราเข้าใจอันเนี้ยเราเห็นสัญลักษณ์เนี้ยเราก็จะเข้าใจว่าเป็นตัว A เหมือนเราถอดโค้ดภาพอะค่ะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับที่เวลาเหมือนเราเห็นผลไม้เห็นแอปเปิ้ลเป็นผลกลมๆมีใบมีก้านเงาเงาเราก็จะแปลความว่าเป็นแอปเปิ้ลคือตัวอักษรเนี่ยเป็นกายภาพสำหรับมนุษย์เพราะฉะนั้นการประมวลข้อมูลเยอะๆอะค่ะข้อมูลเยอะมากข้อมูลที่ต้องคิดตามเยอะๆข้อมูลเชิงลึกมนุษย์ยังทำได้ดีกับสื่อที่เป็นกายภาพมากกว่าอยู่ในวงเล็บว่าดอกจันตัวใหญ่ๆว่าในปัจจุบันนะคะในวงเล็บก็คือแต่ว่ามนุษย์ในยุคใหม่ๆน้องๆที่เกิดขึ้นเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาเกิดมาในยุคดิจิตอลซึ่งสมองเขาก็จะผันแปรคุ้นชินกับดิจิตอลมากขึ้นมากขึ้นทุกวันณวันหนึ่งมันอาจจะถึงจุดที่มนุษย์คุณประมวลข้อมูลเยอะๆได้กับสื่อแท็บเล็ตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการวิจัยว่างานวิจัยทั้งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเยอะๆเนี่ยเรายังเข้าใจกับหนังสือเล่มได้ดีกว่าเหมือนถ้าเราเขาเห็นว่าเนี่ยเราอ่านมาถึงครึ่งเล่มแล้วเหลืออีกครึ่งเล่มเราได้จับมีเรื่องกายภาพเข้ามาเราเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนในเชิงกายภาพแล้วเงี้ยค่ะเราจะประมวลผลได้ดีกว่าค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะลองไปหาอ่านเนาะงานวิจัยนี้มีในอินเทอร์เน็ตนะคะ The Reading Brain นะ In the Digital ของพี่ก้อยจอง Digital Age นะคะลองไปหาอ่านอินเทอร์เน็ตมีเนาะเขาก็จะอธิบายเหมือนเมื่อกี้แหละที่พี่ก้อยพูดไปว่ามนุษย์เนี่ยเข้าใจตัวอักษรเป็นเหมือนภาพเป็นเหมือนวัตถุอะเพราะฉะนั้นเราจะประมวลข้อมูลเยอะๆข้อมูลแบบ 3-400 หน้าเรายังประมวลกับกระดาษได้ดีกว่าอยู่แต่ทีนี้สมองมนุษย์ก็เปลี่ยนไปมีวิวัฒนาการไปเรื่อยค่ะค่ะเนี่ยเขาก็อันนี้ก็คืองานวิจัยเดียวกับเมื่อกี้ก็คืออาจารย์เขาจะบอกว่ามันยังเรื่องการอ่านเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกายภาพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้หนังสือโซนเนี้ยอันนี้ส่วนตัวนะคะความคิดเห็นส่วนตัวก็มองว่าปัจจุบันยังอยู่ได้แต่ว่าในฐานะคนทำหนังสือเราต้องคอยอัปเดตข้อมูลคอยสังเกตการพฤติกรรมผู้อ่านอยู่ตลอดเพราะว่าอนาคตมันน่าจะไปทางที่ว่ามนุษย์คุ้นชินกับดิจิตอลไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วช้าเร็วมากน้อยขนาดไหนค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างสื่อถ้างั้นกลับมาสื่อที่เราจะเลือกสื่อที่เราจะเลือกก็คือเนี่ยสื่อที่ทำงานกับสมองจินตนาการของผู้อ่านเยอะๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็มาจากสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนของตาตู่และป้าตู่เหมือนกันอันนี้เขาก็เด็กๆมีปัญหาว่าเวลาไปที่สาธารณะเด็กๆกลัวหลงกับพ่อแม่ตาตู่ป้าตู่ก็เลยคิดเสื้อชูชีพยามพัดหลงขึ้นมาก็คือถ้าหลงเนี่ยให้ดึงมือจับขึ้นแล้วลูกโป่งที่เป็นหน้าเราจะลอยขึ้นมาแล้วในเสื้อเนี่ยก็จะมีคุกกี้มีน้ำอะไรที่มีการ์ตูนให้นั่งอ่านรอพ่อแม่คือเหมือนเราปล่อยบอลลูนไปแล้วว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งรอพ่อแม่ไปนะคะทีนี้ฉากที่เขายกมาเนี่ยเป็นฉากในซูเปอร์มาร์เก็ตว่าถ้าไปหายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราจะใช้เสื้อนี้ยังไงนะคะทีเนี้ยมันก็มีภาพเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องหลักที่เขาเล่ามาแล้วมันก็มีอะไรอีกมากมายที่ผู้อ่านสามารถเป็นเนื้อคิดเป็นเนื้อเรื่องหรืออ่านเป็นเนื้อเรื่องของผู้อ่านได้เองคือนอกจากเรื่องที่เขาให้มาแล้วมันยังมีเรื่องอีกมากมายที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จากหน้านี้หนังสือหน้านี้ค่ะคือความเป็นไปได้มันไม่รู้จบกับแต่ละคนอาจจะเห็นสิ่งไม่เหมือนกันอาจจะเห็นคนนู้นคนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของหนังสือที่เราจะเลือกในยุคดิจิตอลที่จะรอดในฐานะคนทำหนังสือคนที่ทำสำนักพิมพ์คือมองว่าแบบสื่อแบบนี้จะรอดเพราะว่ามันต้องอยู่ในหนังสือเท่านั้นเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็มาจากหน้าเดียวกันค่ะผู้เขียนก็จะซ่อนนู่นนี่ไว้ตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้แอบให้อันนี้อาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่ามันน่าสนใจดีในเชิงคนทําวรรณกรรมหรือว่าหนังสือค่ะผู้เขียนเขาเคยพูดถึงพวกนี้ไว้ว่าบางทีเขาจะซ่อนมุกสําหรับผู้ใหญ่ไว้ในหนังสือด้วยเพราะว่าบางอย่างเด็กไม่เข้าใจแต่ว่าพ่อแม่เข้าใจแต่พอเวลาพ่อแม่มาอ่านแล้วหัวเราะคิกๆคักๆอ่ะเด็กเขาจะอยากรู้ว่าในหนังสือมันมีอะไรทําไมมันพ่อแม่อ่านแล้วหัวเราะคิกๆคักๆเพราะฉะนั้นเด็กจะอยากอ่านหนังสือด้วยอันนี้คือวิธีคิดของผู้อ่านซึ่งคิดว่าน่าสนใจในเชิงวรรณกรรมผู้สร้างวรรณกรรมเนี่ยค่ะค่ะต่อนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการแปลนะคะในสื่อดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแปลสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตอลเนี่ยสื่อดิจิตอลเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันทำงานกับข้อมูลเร็วๆเนาะข้อมูลใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรได้ดีแล้วมันมีไฮเปอร์ลิงก์มีลิงก์มีการข้ามไปข้ามมาที่พร้อมจะพาผู้อ่านไปข้างนอกได้ตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราแปลสื่อดิจิตอลเราก็จะแปลหนึ่งคือแน่นอนแปลถูกต้องครบถ้วนเนาะค่ะแล้วถ้าพี่ก้อยถ้าพี่แปลสื่อดิจิตอลเดี๋ยวพี่ก้อยจะแปลให้กระชับสั้นที่สุดเพราะว่าเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องให้ได้ความให้เร็วที่สุดใช้คำง่ายที่สุดเพราะว่าเนี่ยค่ะโดยทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยค่ะแล้วตัวธรรมชาติของมันมันก็จะเหมาะกับข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วก็คือข้อมูลที่จะสื่อข้อมูลจริงๆค่ะณวันนี้นะคะส่วนในสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเรารู้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยทำงานกับจินตนาการผู้อ่านทั้งการ์ตูนทั้งหนังสือนวนิยายหนังสือนอนฟิกชันที่เป็นเล่มหนาเงี้ยนะคะทำงานกับจินตนาการผู้อ่านเพราะฉะนั้นเวลาแปลเราต้องเหมือนเก็บไว้ในใจเลยอะว่าเรากำลังทำงานกับจินตนาการผู้อ่านอยู่ต้องใหผู้อ่านจินตนาการได้เต็มที่ต้องให้ผู้อ่านเหมือนโลกจินตนาการของผู้อ่านจะต้องสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นวรรณกรรมที่ก้อยแปลไปแต่ว่ายังรอการตีพิมพ์อยู่อาจจะขอเป็นเล่าแทนนะคะเป็นของสำนักพิมพ์อื่นอาจจะขอเป็นเล่าแทนเป็นงานของคุณตูเวยานซอนนะคะเป็นผู้เขียนชาวฟินแลนด์เป็นนักเขียนชาวฟินแลนด์คุณตูเวเนี่ยเขียนเรื่องสั้นเล่มนี้เป็นเรื่องสั้นนะคะเกี่ยวกับย่ากับหลานคู่หนึ่งที่อยู่บนเกาะเล็กๆในหน้าร้อนของฟินแลนด์เนื้อเรื่องเนี่ยคุณเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสั้นที่เหมือนเดินกันไปในเกาะทำนู่นทำนี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าย่าหลานเนี่ยเป็นการเหมือนเป็นย่าหลานที่สนิทกันแล้วก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเมื่ออยู่บนเกาะที่เป็นธรรมชาติมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆในธรรมชาติเห็นทะเลเห็นนกเห็นต้นไม้เห็นป่าที่อยู่บนเกาะอย่างเงี้ยค่ะมันเด็กด้วยความเป็นเด็กเขาก็จะมีความสงสัยใคร่รู้เรื่องต่างๆแล้วย่าเนี่ยด้วยความที่ใช้ชีวิตมาเยอะแล้วเขาก็จะเหมือนตอบจากประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันมีตอนนึงที่เหมือนเด็กเนี่ยทำของหล่นไปในพุ่มไม้แล้วย่าเนี่ยก้มลงไปหาให้แล้วฟันปลอมของย่าเนี่ยหลุดออกมาเหมือนเด็กก็ได้เห็นถึงความชราของย่าเนี่ยค่ะวรรณกรรมฟินมันจะมีลักษณะคือตรงไปตรงมานะคะเด็กก็เลยถามขึ้นว่าย่าจะตายเมื่อไหร่คะย่าก็ตอบว่าเร็วๆนี้แหละแต่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องกังวลเลยอันนี้เขาก็คุยกันไปอีกนิดนึงอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเขาบอกว่าแล้วเด็กก็ถามขึ้นมาอีกว่าพวกเขาจะขุดหลุมไหมคะเด็กน้อยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขุดย่ากล่าวหลุมใหญ่เลยและพูดต่อไปอีกอย่างมีนัยยะว่าใหญ่พอสำหรับเราทุกคนอย่างเงี้ยสมมติในฐานะนักแปลเงี้ยเราก็จะเลือกใช้คำว่าหลุมแทนที่หลุมศพอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็การใช้คําว่าหลุมศพเหมือนมันไปจํากัดจินตนาการของผู้อ่านแล้วอ่ะคือหลุมเนี่ยจริงๆเขาอาจจะหมายถึงหลุมศพแต่ว่ามันอาจจะมีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นก็ได้ถ้าผู้อ่านตีความอย่างเงี้ยค่ะเงี้ยย่าแบบย่าจะตายมั้ยคะย่าบอกเร็วๆนี้แหละแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเขาจะขุดหลุมมั้ย
ย่าบอกว่าขุดหลุมใหญ่เลยใหญ่พอสำหรับเราทุกคนอย่างเงี้ยค่ะในฐานะเวลางานแปลเป็นวรรณกรรมที่เป็นหนังสือเล่มเนี่ยค่ะเหมือนบางทีเราจะแปลเปิดไว้บ้างนะคือแปลความให้ครบตามที่เขาให้มาต้นฉบับก็เป็นคำที่แปลว่าหลุมทำเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นคำว่าหลุมที่เราจะแปลว่าหลุมหรือหลุมศพก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เราเลือกที่จะแปลว่าหลุมเฉยๆเพื่อให้จินตนาการผู้อ่านได้ทำงานได้อาจจะคิดเพิ่มไปอีกหลุมใหญ่ใหญ่พอสำหรับเราทุกคนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องชีวิตความตายต่อไปได้อีกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือตัวอย่างที่งานแปลหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือวรรณกรรมอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงคุณตูเว่นี่คือผู้เขียนเดียวกับหมูมิ่นนะคะแต่ว่าเขาเขียนหนังสือเรื่องสั้นสำหรับผู้ใหญ่ไว้จำนวนหนึ่งที่มีแค่ตัวหนังสืออะค่ะอีกอันนึงที่จะยกตัวอย่างมีอีก 2-3 ตัวอย่างค่ะอันนี้ก็มาจากตาตุปาตุเครื่องไล่ปีศาจคือตาตุปาตุเนี่ยเด็กจะกลัวความมืดเขาก็คิดสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยไปไหนมาไหนในบ้านได้ในความมืดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอานู่นนี่มาต่อเอาไม้มาเอากระเทียมมากันผีมีแสงส่องมีกระทบให้เกิดเสียงเอาของมากระทบกันให้เกิดเสียงอะไรเงี้ยค่ะด้วยต้นฉบับเนี่ยอันนี้คือเท็กซ์ภาษาไทยนะคะใช้ว่าเครื่องไล่ปีศาจแต่ต้นฉบับเนี่ยให้มาตัวคำแรกเนี่ยค่ะโมระเกะเนี่ยค่ะมันแปลว่าเหมือนถ้าภาษาอังกฤษมันแปลว่าบูกี้แมนบูกี้แมนก็เหมือนแบบเป็นจิตวิญญาณอะไรที่เกิดขึ้นในวิญญาณน่ากลัวที่เกิดขึ้นในจินตนาการของเด็กเนี่ยค่ะทีนี้มันก็เคยมีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าทำไมไม่ใช้ว่าเครื่องไล่ผีมีคือมันมีการเลือกระหว่างเครื่องไล่ผีกับเครื่องไล่ปีศาจอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้ามองในเชิงว่ามันทำงานกับจินตนาการของเด็กอย่างเงี้ยค่ะทั้งตัวหนังสือทั้งภาพเนี่ยค่ะเหมือนเวลาไอ้ตอนที่เราเลือกคำแล้วก็รู้สึกว่าคำว่าผีมันมีนัยยะของไสยศาสตร์หรือว่าความเชื่อหรือว่าอะไรนี้มากกว่าทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการใสๆอะค่ะหรือว่าการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เพื่อที่จะก้าวข้ามความกลัวของเด็กอะไรเงี้ยเพื่อช่วยเด็กให้ก้าวผ่านความกลัวไงค่ะก็เลือกที่จะมาใช้คำว่าปีศาจอะไรเงี้ยคือแต่ว่าประเด็นก็คือเหมือนเราก็ต้องอยู่ในใจเสมอว่าเราในการแปลสื่อเย็นนะคะทั้งสิ่งพิมพ์เนี่ยเราทำงานกับจินตนาการผู้อ่านอยู่เสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างที่เตรียมมาก็เป็นหนังสือนอนฟิกชันแต่ว่าแต่ที่แต่สไลด์จะจบที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือถ้านักศึกษาคนไหนสนใจเรื่องเหล่านี้นะคะผู้ที่พูดให้เกณฑ์เหล่านี้ให้วิธีการมองเหล่านี้ไว้ก็คือ3-4ท่านเนี่ยค่ะสไลด์ได้สไลด์มีอยู่ที่อาจารย์นามแล้วก็นักศึกษาสามารถไปหาอ่านต่อได้ใครสนใจงานด้านสื่อต่างๆค่ะจะน่าจะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ครับก็ขอบคุณคุณก้อยมากๆเลยนะฮะตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณอีก20นาทีสำหรับ Q&A นะฮะจริงๆแล้วผมรวบรวมอาจารย์น้ำกรุณารวบรวมคำถามไว้ให้เบื้องต้นบ้างแล้วนะฮะแอบบอกคุณก้อยเหมือนกันฮะว่าหนังสือของ MacLeod เรื่อง Understanding Comics จริงๆพบตัวผมใช้สอนนักศึกษาในอีกวิชาหนึ่งเมื่อกี้ที่แอบปิดกล้องนี่คือแบบว่าวิ่งไปหาหนังสือเล่มนั้นนะครับก็ใช่ฮะวิชาแบบว่า Arts and Pop Culture มีคนช่วยขายของแล้วนะฮะในนี้ก็ผมมีคำถามจากท่านที่ลงทะเบียนเข้ามารับฟังกันวันนี้นะครับคุณก้อยหลักๆเลยคำถามที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือ Printed Media กับแบบว่า Digital Media ต่างกันยังไงแล้วก็การแปลสื่อสิ่งพิมพ์กับการแปลสื่อดิจิทัลต่างกันอย่างไรซึ่งผมคิดว่าคุณก้อยก็ได้พูดถึงคำจำกัดความว่าแบบว่าสื่อสองประเภทต่างกันอย่างไรแล้วก็การแปลสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิทัลลักษณะ
เหมือนหรือต่างกันอย่างไรไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมอยากถามคำถามต่อยอดอย่างนี้ดีกว่าฮะคุณก้อยเพราะว่านักศึกษาของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเรียนการแปลโดยแบบว่าเป็นสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนหรืออย่างพวกเราตัวเองหรือว่าแบบว่าท่านอื่นๆเนาะแบบว่าดิจิทัลมีเดียมันมาทีหลังเพราะฉะนั้นประสบการณ์ด้านการแปลเนี่ยเราจะเริ่มจากการแปลสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆก่อนทีนี้ผมอยากทราบว่าประสบการณ์การแปลสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยฮะอะไรที่มันเอาสามารถนำไปใช้กับการแปลสื่อดิจิทัลได้เลยแบบว่าเอ้ยเทคนิคการเรียนรู้ที่เราได้จากการแปลสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันแบบทรานสเลทมาที่ดิจิทัลได้แบบชิวๆเลยแล้วก็ทักษะแบบไหนที่เราฝึกจากการแปลสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยที่ต้องระวังว่าเฮ้ยอย่าเอาไปใช้กับสื่อดิจิทัลมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเราเอามาแบบว่ายกยวงทั้งหมดไม่ได้ครับอันนี้คือคำถามแรกครับคุณก้อยค่ะก็ที่ใช้ด้วยกันได้นำไปใช้กับดิจิทัลได้เลยก็คือทักษะภาษาพื้นฐานนี่แหละค่ะเหมือนภาษาพื้นฐานแล้วก็ยิ่งแข็งแรงก็ยิ่งดียิ่งเรามีความรู้ในหลายสาขาเท่าไหร่เมื่อไปแปลเหมือนเราเข้าใจเขาเรียกอะไรสิ่งต่างๆในหลายสาขามากเท่าไหร่ยิ่งเวลาเราไปแปลความเข้าใจเราก็จะยิ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักแปลก็อาจจะต้องอ่านอยู่ตลอดฝึกเขียนด้วยภาษาไทยอันสละสลวยอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือภาษาพื้นฐานเราไปปรับมากน้อยได้แต่ว่าภาษาพื้นฐานที่ถูกต้องที่สละสลวยอันเนี้ยใช้ด้วยกันแน่นอนแล้วก็ความรู้ในเขาเรียกอะไรความรู้ในด้านต่างๆที่จะเป็นพื้นฐานให้เราไปต่อยอดได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มียิ่งเยอะยิ่งดีค่ะแล้วก็คำถามที่สองก็คือการแปลสื่อสิ่งพิมพ์อะไรที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อไปดิจิตอลก็คือถ้าคิดเร็วๆเลยก็คือพวกเพราะเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่าดิจิตอลมันเหมาะกับข้อมูลไวๆข้อมูลเร็วๆนะคะในปัจจุบันเนาะก็คืออะไรภาษาอาจจะเป็นภาษากวีอะไรต่างๆอาจจะไม่เหมาะกับสื่อดิจิตอลเขาเรียกอะไรโดยทั่วไปคือมันก็อาจจะมีบางกรณีที่ได้ใช้แต่ว่าภาษาที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าการใช้ภาษาที่มากเกินความจำเป็นอันนี้ค่ะอาจจะไม่เหมาะกับดิจิตอลค่ะครับก็ต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่เลยครับคุณก้อยคือถ้านักศึกษาอยากฝึกแปลสื่อดิจิตอลเนี่ยเขาจะไปหาตัวอย่างอันนี้เมื่อกี้ตัวเองก็แบบว่านั่งคิดแล้วก็แบบว่าตัวเองก็อยากฝึกเหมือนกันถ้าเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยฮะtechnical translation การแปลตัวบทที่ให้ข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยมันกำลังตายแล้วบางอย่างก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่อยู่ได้คือ literary translation กับที่เพิ่มเข้ามาก็คือ mediaTranslation ทีนี้literary translation คิดว่าในหลักสูตรเราอ่ะมีให้นักศึกษาลง media translation เราก็มีพูดกันแต่เนื่องจากวิชาเนี้ย media translation ก็ cover หลายๆประเภทอย่างเงี้ยฮะทีนี้ถ้านักศึกษาอยากจะฝึกmedia translation ที่คุณก้อยเล่าให้พวกเราฟังวันนี้นะฮะเขาจะไปหาตัวอย่างเพิ่มได้ที่ไหนแล้วเริ่มจากยังไงดีครับคุณก้อยมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับตรงจุดนี้ Media Translation ในที่นี้คือดิจิตอลใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ฮะขอโทษทีใช่ครับดิจิตอล Translation ก็จะพูดในเชิงที่มันข้อมูลเดียวกับหนังสือแล้วกันเนาะอาจารย์โอเคครับบทความต่างๆที่เขาแปลมาใช่ไหมคะจริงๆข่าวประจำวันข่าวต่างประเทศข่าวเมืองไทยนี่ก็
แปลมาเป็นจำนวนเยอะนะคะแล้วเราก็สามารถหาข่าวต้นฉบับได้ง่ายมากด้วยในปัจจุบันแล้วหลายที่ก็จะบอกแหล่งที่มาด้วยอย่างพวกหลายครั้งที่เห็นพวก The Standard The Matter ก็จะบอกว่ามาจากแหล่งไหนพวกเนี้ยเราก็สามารถนำมาศึกษาได้เขาแปลยังไงเอามาจากไหนต้นทางมายังไงทำไมเขามาตรงนี้มาเมืองไทยแล้วเขาเหลือแค่ไหนหรือเขาใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มไปให้คนไทยบ้างไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะดูนำมาดูนำมาศึกษาอย่างเงี้ยค่ะน่าจะข่าวน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดค่ะขอบคุณมากเลยครับคุณก้อยทีนี้จะเริ่มถามคำถามที่มันห่างไกลหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องการแปลโดยรวมๆนะฮะขอจากเริ่มจากสำนักพิมพ์นาวาของคุณก้อยก่อนเลยนะครับก็แอบถามเผื่อนักศึกษาปี3ปีนี้เขาต้องฝึกงานกันก็อันนี้แอบถามว่าแบบว่าเอ้ยทางสำนักพิมพ์สนใจรับนักศึกษาฝึกงานไหมอันนั้นคำถามแรกแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือคุณก้อยบอกว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็ยังทำงานอยู่กับ Printed Media แต่ว่าวิธีการเลือกตัวบทที่จะนำมาแปลเนี่ยคือระมัดระวังเพิ่มขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยเลือกตัวบทประเภทไหนมาก็ได้แต่ว่าในปัจจุบันก็พยายามเลือกตัวบทที่ทำงานมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับจินตนาการของผู้อ่านถึงจะยังขายได้ทีนี้วันนี้เห็นคุณก้อยพูดเรื่องดิจิทัลพวกนี้ฮะก็เลยแอบสงสัยว่าแบบว่าในอนาคตแบบว่าได้คิดบ้างไหมครับว่าจะข้ามไปทำการแปลดิจิทัลอะไรพวกนี้สำหรับทิศทางของสำนักพิมพ์นาวาครับผมฝึกงานนะคะลองทำมาในอินบ็อกซ์ของสำนักพิมพ์ได้เมื่อถึงเวลานะต้องระวังช่วงเวลาถ้ามันเป็นจังหวะที่มีงานเยอะๆก็สามารถค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองถ้าถึงเวลาฝึกงานแล้วนักศึกษาสามารถถามมาได้ในอินบ็อกซ์ของสำนักพิมพ์นะคะพิมพ์ภาษาไทยสำนักพิมพ์นาวาได้เลยเนาะใน Facebook ค่ะหรือ Instagram Facebook นาวานะคะ NAVA นะคะจุดนะคะ books ค่ะทั้งสองทั้ง Instagram ทั้ง Facebook ค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะดิจิตอลเนาะก็มองว่าความถนัดของเราน่าจะอยู่ที่สื่อที่เป็นภาพและตัวอักษรรวมกันสื่อที่มีตัวภาพและตัวอักษรรวมกันณปัจจุบันยังเป็นหนังสืออยู่แต่อนาคตก็คือเราก็เหมือนที่ในสไลด์เมื่อกี้ค่ะว่าเราก็พยายามสังเกตการอยู่ตลอดค่ะจันวินว่ามนุษย์มันจะไปทางไหนผู้อ่านไปทางไหนทีนี้เราก็เปิดคือเราก็เปิดสำหรับความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วเราก็คิดอยู่เสมอว่าเราต้องหาคุณค่าใหม่ๆให้กับสำนักพิมพ์อยู่ทางคุณก้อยน่าจะฟรีซกลับแล้วคุณก้อยกลับมาแล้วฮะเมื่อกี้คุณก้อยกำลังพูดถึงว่าสำนักพิมพ์ก็สังเกตเทรนด์ว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็สำนักพิมพ์นาวาก็พยายามดูว่าเอ้ยคุณค่าที่เราจะไปสร้างได้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงฮะคุณก้อยอยู่เมื่อกี้อยู่ประมาณใช่ค่ะณปัจจุบันยังคิดว่าสื่อหนังสือเนี่ยทำหน้าที่กับจินตนาการพวกเนี่ยที่เราเรื่องที่เราสนุกภาพกับตัวอักษรเนี่ยยังทำได้ดีมากๆอยู่แต่ทีนี้เราก็ต้องเปิดใจไว้สำหรับโลกที่มันเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาคุณค่าเราต้องหาคุณค่าอย่างอื่นด้วยเช่น
เราสามารถสร้างคุณค่าอะไรอีกอาจจะนอกเหนือจากเหล่านี้เลยก็ได้เนี่ยค่ะค่ะเมื่อกี้คุณอานนท์โดมนะฮะช่วยขายของ Arts and Pop Culture ที่เราพูดถึงคุณก้อยพูดถึงการแปลตัวเท็กซ์ที่ประกอบกันกับรูปภาพด้วยที่ว่าเป็นแบบว่าจุดแข็งของสำนักพิมพ์นาวานะฮะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณก้อยหยิบยกหนังสือของแมคคลาวเนี่ย Understanding Comics ว่าจริงๆแล้วผู้แต่งมี2คนนะฮะก็คือคนที่แบบว่าเขียนหนังสือแล้วก็แบบว่าคนอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันกระบวนการที่เรียกว่า Hypertext ก็คือช่วยกันสร้างความหมายนะฮะทั้งแบบว่าคนเขียนแล้วก็คนอ่านทีนี้แล้วคนแปลล่ะครับคุณก้อยอันนี้เราแอบถามว่าเฮ้ยในเมื่อคนเขียนก็ทำงานเป็นผู้ผลิตความหมายคนอ่านก็มาช่วยผลิตความหมายทีนี้พอมันมีผ่านกระบวนการแปลตรงกลางขึ้นมาเนี่ยคนแปลไปเป็นอีกเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าคนสร้างความหมายร่วมขาที่สั่งด้วยหรือเปล่าครับคุณก้อยในกรณีที่เป็นหนังสือภาพคอมิกบุ๊กส์ต่างๆนะครับผมในเชิงส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นประตูให้ผู้แปลค่ะเหมือนเราอำนวยความสะดวกให้ผู้แปลเป็นวุ้นแปลภาษาให้ผู้แปลเฉยๆค่ะเราก็พยายามนำเนื้อหาของผู้แปลมาให้ครบ อารมณ์ความรู้สึก mood and tone ของผู้แปลมาอย่างตาตุประตูเนี่ยค่ะน้ำเสียงเขาจะเหมือนเป็นมิตรใจดีแล้วก็เหมือนทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ยมีน้ำเสียงเหมือนแบบแฮปปี้โกลักกี้แบบเนี้ยค่ะเราก็พยายามจะนำน้ำเสียงนั้นเข้ามาส่วนตัวคิดว่าเราต้องเอาลดตัวเองด้วยสามเอาตัวเองออกด้วยสามค่ะครับก็จริงๆแล้วถ้าท่านผู้เข้าร่วมการเสวนาพูดคุยวันนี้มีคำถามสามารถยกมือหรือพิมพ์คำถามได้นะฮะไม่งั้นผมก็จะดูคำถามที่ส่งมาตอนลงทะเบียนมีคุณมาลินียกมือเชิญเลยครับค่ะก็สวัสดีค่ะก็มีคำถามว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากทำงานพวกแปรมีเดียแปรดิจิตอลแบบนี้ค่ะคิดว่าความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นการคลีนหน้ากระดาษหรือว่าความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆมีความจำเป็นไหมคะในสื่อดิจิตอลหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้ค่ะพี่ก้อยถ้าตอบแบบกว้างๆก็คือจริงๆอะไรรู้ไว้ก็ดีกว่าที่จะไม่รู้ทีนี้พอมาน้องมาลินีเนาะถามขึ้นมาพี่ก้อยนึกถึงคำของท่านหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาว่าเราจะมาขมวดให้นะขอเล่าก่อนพี่ก้อยเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่ NG ที่อมรินทร์ก็ NG ก็คือนิตยสาร National Geographic เนาะแล้วเขาเคยเชิญช่างภาพมาเขามาถ่ายงานในเมืองไทยนี่แหละชื่อคุณเดวิดอลันฮาวีซึ่งในยุคนึงเนี่ยมัน90-2000เนี่ยเป็นช่างภาพที่ถ่ายงานให้ NG เยอะมากๆแต่เป็นงานเชิงวัฒนธรรมเนาะลองเป็นช่างภาพแมกนัมถ้าใครสนใจเชิงภาพถ่ายนะจะรู้ชัดว่ากลุ่มช่างภาพแมกนัมเนาะคุณเดวิดอลันฮาวีเนี่ยก็มาเมืองไทยแล้วก็ตอนนั้นพี่ก้อยเพิ่งเรียนจบใหม่เนาะเขาก็เหมือนมาที่ออฟฟิศแล้วก็เหมือนเขาก็เปิดโอกาสให้นั่งคุยกับคุณเดวิดเนี่ยก็มีคำถามอะไรเชิงเนี่ยขึ้นมาเขาก็เล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานของเขาเขาบอกว่าเขาเป็นวันนี้เขาอาจจะอายุ60 ปีเนาะเขาก็ทำงานมา30-40 ปีเขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มเป็นช่างภาพใหม่ๆเขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงให้งานเขาได้ตีพิมพ์บ้างบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือช่างภาพมันมีเยอะแยะไปหมดเลยอะเขาจะทำไงให้งานเขาโดดเด่นขึ้นมาเขาบอกว่าเขาก็เข้าไปในแมกกาซีนเลยศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมกกาซีนนั้นไปหาไปถอดหมดเลยว่าบทความภาพบทความนึงเนี่ยมีตัวเท็กซ์กี่คำจัดคอลัมน์ยังไงแบ่งเป็นกี่คอลัมน์ส่วนใหญ่มีกี่คำแล้วถ้ามีประมาณนี้คำก็จะจัดได้ยังไงมีรูปกี่รูปแต่ละรูปจัดยังไงคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งที่ภาพเขาไปอยู่อ่ะเขารู้ให้หมดยิ่งไม่จำเป็นต้องรู้แต่เขาบอกว่าเขาไปถามทุกอย่างไปถามคนที่รู้ไปศึกษาทุกอย่างเขาบอกว่าเมื่อทำงานมาอีก20-30 ปีอ่ะเขาพบว่าเหล่านั้นเป็นป
ประโยชน์กับเขาทั้งหมดเลยเพราะยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาลงพื้นที่ไปถ่ายภาพอ่ะเขาก็นึกออกว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนของแมกกาซีนแล้วมันจะวางเทคยังไงวางหัวเรื่องยังไงอาจจะถ่ายภาพมาเหลือมุมไว้ให้วางหัวเรื่องหรือว่าถ่ายภาพที่มันจะมาวางนี้พอวางกับเทคคอลัมน์แล้วมันสวยหรืออะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันเล็กแล้วน้อยๆมากๆเลยแต่ว่ามันทำให้ภาพเขาดีขึ้นแล้วมีความแตกต่างจากช่างภาพคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปตอบคำถามของน้องมารินีใช่ป่ะถ้าคุณอยากทำแปลดิจิตอลถ้าเป็นพี่ก้อยพี่ก้อยจะศึกษาดิจิตอลให้มันสื่อทะลุดิจิตอลให้ทะลุปูโป่งอะอย่างวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่ามันเป็นสื่อที่มันรวมกันนะร้อนเย็นมีลิงก์มันถ่ายไปได้เรื่อยๆไม่มีจุดจบแล้วมันมีอะไรอีกลึกๆเคยมีนักวิชาการศึกษาอะไรไว้อีกปัจจุบันงานวิจัยล่าสุดเขาวิจัยอะไรกันบ้างเพราะอะไรและทำไมได้ผลอย่างไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณมีเขาเรียกอะไรทำงานมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนเลยอ่ะ 100% ค่ะครับก็ขอบคุณมาลินีมากนะครับที่มีคำถามถัดไปนะครับคุณอินออนถ้าผมอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะฮะถามเกี่ยวกับเรื่อง AI ครับคุณก้อยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากังวลเกี่ยวกับการเขาแบบว่า disruption จาก AI ต่างๆทีนี้สิ่งที่คุณอินออนอยากจะทราบเนี่ยก็คือการแปลสื่อดิจิทัลที่เราคุยกันวันนี้ถูก disruptโดย AI มากน้อยแค่ไหนเราจะต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนหรือ AI สามารถเข้ามามีส่วนในการทำงานการแปลสื่อดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนครับคุณก้อยจริงๆ AI ก็แปลได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลแล้วนะจะเถือนกันหมดแต่สิ่งเท่าที่ศึกษามาก็คิดว่า AI จะแปลได้แล้วแปลเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเมื่อฐานข้อมูลมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะแปลเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับก่อนในประเด็นแรกทีนี้ถ้าเราจะอยู่ได้ก็เหมือนกันเราก็ต้องกลับไปดูที่ธรรมชาติของสิ่งต่างๆว่า AI ทำอะไรได้แล้วมนุษย์ทำอะไรได้ที่แตกต่างจาก AI ถ้าเราจะอยู่รอดนะคะเราก็ต้องศึกษา AI ด้วยว่าเขาทำอะไรได้ไปถึงไหนแล้วแล้วความสามารถเขาจะเพิ่มขึ้นไปทางไหนไปถึงไหนได้ยกตัวอย่างเช่นงานแปลของสำนักพิมพ์นาวาเนี่ยจะเป็นภาษาฟินซะเยอะเลยภาษาคือก้อยแปลภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฟินส่วนหนึ่งชอบทำงานที่มาจากฟินแลนด์ภาษาฟินเนี่ยเป็นภาษาที่มีระบบมากเป็นระบบแน่นอนจะไม่แบบคนไทยจะไหลๆเลื้อยๆเนี่ยแปลยาก AI Google ก็ยังงงๆอยู่เลยแต่ภาษาฟินเนี่ย Google แปลได้เก่งมากแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่ Google แปลไม่ได้นะคะแบบพวกคำที่มีโวหารหน่อย Google ก็จะงงแต่ว่ามันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กูเพื่อนสามารถถ้าเกิดเอาแค่ความรวมๆเนี่ยแปลได้ดีทีนี้ก็ต้องมาคิดว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราทำยังไงก็ณทุกวันนี้ถ้าคิดกับตัวเองก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมีคุณค่าอย่างอื่นที่ AI ไม่มีอย่างเช่นการเลือกงานมาแปลอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยโปรแกรมแปลมันจะอยู่นอกเหนือความสามารถของโปรแกรมแปลเลือกงานมาทำแปลโปรแกรมแปลจะแปลอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดอยู่นะปัจจุบันนะคะอย่างเงี้ยการเลือกมาหรือการเล่นสนุกต่อจากเทคของเราอย่างเช่นเจ้าตัวประตูเนี่ยจะแถมมากับแว่นกระดาษให้เด็กๆไปใส่เขาก็เล่นต่ออะไรกันไปอย่างเงี้ยคือคุณค่าอื่นที่มันต่อยอดจินตนาการไปจากหนังสืออะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นสื่อดิจิตอลก็ต้องดูว่าคือวันหนึ่ง AI มันเก่งขึ้นแน่นอนมันแปลเร็วแปลถูกต้องแม่นยำขึ้นแน่นอนแล้วเราในฐานะนักแปลเรามีคุณค่าอะไรที่จะให้คนอื่นได้การเลือกเท็กซ์มาแปลเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรบ้างเราก็ต้องไปศึกษาตัว AI ให้ดีซะก่อนแล้วก็พร้อมกับที่เราศึกษาและวิเคราะห์ตัวเราไปด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้ำทิ้งคำถามไว้อันนี้แบบว่าอยากคุยกับคุณก้อยหลังไมค์หรือว่าแบบว่าถามเลยตรงนี้ไหมยังไงดีครับอันนี้เป็นคำถามจากผู้ชมค่ะอาจารย์บินและผู้ชมดีเอ็มมหาค่ะค
คำถามหลังไมค์เราก็โอเคโอเคนะฮะก็ขอโทษทีนะครับนึกว่าเป็นคำถามจากอาจารย์น้ำบอกว่าหากต้องการเขียนบทความออนไลน์ด้วยตนเองทั้งแบบภาษาไทยและอังกฤษต้องเริ่มฝึกจากอะไรนะฮะหาไอเดียการเขียนและแปลบทความด้วยตัวเองจากอะไรดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการแปลแปลบทความหรือเปล่าฮะจากแบบว่าอังกฤษเป็นอังคือทั้งแบบว่าอังกฤษไทยอังกฤษจะเริ่มฝึกไม่แน่ใจว่าคุณก้อยมีคำแนะนำอะไรไหมแล้วก็ผมอยากทายอินไปอีกหนึ่งอันเลยเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะฮะเราหมดเวลากันบ่าย4:30เนาะก็หลังจากคำถามเนี้ยผมอยากรบกวนคุณก้อยฝากข้อคิดอะไรให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแปลแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าอนาคตจะลองผิดลองถูกอะไรยังไงอยากรบกวนคุณก้อยฝากข้อคิดหรือประสบการณ์แบ่งปันให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมพูดคุยวันนี้ด้วยเลยครับเชิญครับคุณก้อยขอบคุณค่ะอาจารย์ก็อันแรกก็คือเราจะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะก็ที่ง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะสนุกกับเรามากที่สุดด้วยก็คือเริ่มจากทุกสิ่งที่เราสนใจสมมติว่าสนใจเรื่องดนตรีก็อาจจะไปหาบทความเรื่องดนตรีมาแปลแล้วพี่อ้อยอาจจะแนะนำต่อไปว่าแปลแล้วอาจจะลองส่งไปที่ต่างๆเนาะ the matter standard ต่างๆหนึ่งคืออาจจะได้ลงในเว็บอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่สองแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือจะมีคนอ่านงานให้เราที่ไม่ใช่ตัวเราเองแล้วเราจะได้ฟีดแบ็กเหล่านี้แหละคือสิ่งมีค่าเพราะว่าเราจะนำกลับมาปรับปรุงวิธีการทำงานหรือการแปลทักษะของเราแล้วทักษะเราจะเกิดเร็วมากและอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ส่งไปเถอะถ้าเขาเอาปัดตกมันก็เจ้าเจ้าเจ้าแต่ว่าถ้าเราไม่ส่งโอกาสเราเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าเราส่งอย่างน้อยมันมีโอกาสให้คนได้เห็นได้อ่านแล้วมันก็เผื่อจะได้รู้จักก่อเกิดอย่างมีคนเห็นงานเราได้รู้ประเมินผลงานเราได้เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ฝากนะคะฝากว่าถ้าอยากทำเลยเราต้องกล้าทำไปเลยถ้าใจเราได้ยังไงไปได้เพราะว่าตอนที่เริ่มก็มีอย่างนี้แหละเมื่อในเมืองไทยมันก็จะมีคำพูดว่าหนังสืออะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะกังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนที่ก้อยเริ่มอ่ะก้อยไปได้ยินคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะก็คืออาจารย์เฉลิมชัยแต่อาจารย์ก็จะเป็นแนวไปสุดทางหน่อยนะอาจารย์ก็บอกว่าทำไปเถอะถ้าแบบเหมือนลองทำให้มันสุดชีวิตจิตใจไปเลยถ้าไม่ได้ให้มันรู้ไปอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายไปโดยที่รู้ว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าทำให้สุดสุดเลยมันจะไม่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยก็ยึดถือไม่ใช่แต่ว่าในระหว่างไม่ถึงกับยึดถือนะคือแทนก็สุดโตแต่ว่าเหมือนฟังแล้วฮึกเหิมค่ะแต่ว่าเหมือนก็ได้ข้อคิดว่ามันมีสองอย่างว่าเราทำอะไรกับเราทำอย่างไรนะคะทำอะไรนะเรื่องนึงเราอยากแปลแต่เราทำอย่างไรอ่ะทำด้วยวิธีการอย่างไรอันนั้นเราเป็นคนควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้เราก็ทำให้ดีที่สุดเลยสร้างสรรค์ให้เต็มที่การแปลก็สร้างสรรค์ได้นะสิ่งที่เราควบคุมได้เราทำให้เต็มที่ให้มันสุดๆไปเลยให้มันรู้ว่าจะได้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำสุดๆแล้วก็พี่ก้อยเชื่อว่ามันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสักอย่างค่ะก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่อยากจะเขาเรียกอะไรเดินทางในเส้นทางนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการแปลวรรณกรรมการเขียนเนี่ยศิลปะที่เกี่ยวกับตัวหนังสือทั้งหลายเนาะเนี่ยวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆอะแต่ละอย่างมันมีธรรมชาติมีลักษณะมีทางของมันแม้จะดิจิตอลแค่ไหนอนาล็อกมันก็มีทางของมันหรืออะไรอย่างเงี้ยถือถ้าเรารู้เท่าทันมันเราศึกษามันมีความเป็นไปได้อยู่เสมอแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรานี่แหละตัวเรานี่แหละที่จะต้องลงแรงศึกษาทำงานพัฒนาผลงานพัฒนาทั้งผลงานและความคิดของเราไปเรื่อยๆค่ะให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะก็
เวลาเหมาะเจาะมากครับตอนนี้บ่าย4 โมงครึ่งบ่าย4 โมง 35พอดีนะฮะก็วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกคนนะครับขอบคุณวิทยากรของเรานะครับคุณก้อยนะฮะกัญชลานาวานุเคราะห์มากมากอีก1 ครั้งนะฮะพวกเราสามารถแบบว่าส่งvirtual applause ให้แบบว่าคุณก้อยได้นะฮะหวังว่าในอนาคตสาขาวิชาจะได้รับเกียรติจากคุณก้อยมาพูดคุยกับนักศึกษาหรือว่าทำเวิร์กช็อปอะไรยังไงก็ตามแต่นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง4 ท่านนะฮะที่แบบว่ากรุณาจัดเซสชันนี้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ตัวเองได้มาฟังเปิดประสบการณ์นะฮะสุดท้ายสำคัญที่สุดต้องขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ที่เข้ามาร่วมฟังกันมากมาย100 คนเลยหวังว่าจะได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจได้เทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะฮะก็ตอนนี้ก็คิดว่าก็จบแล้วนะฮะจะน้ำมีอยากกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งไหมครับในฐานะผู้จัดกิจกรรมนี้ขอบพระคุณคุณก้อยมากเลยนะคะที่เสียสละเวลานะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้นักศึกษาได้มาเข้าร่วมฟังในวันนี้นะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ภาวินของเราด้วยนะคะค่ะโอกาสหน้านะคะจะเราจะมีการบรรยายนะคะหรือว่าโครงการสัมมนาในลักษณะนี้อีกนะคะติดตามข่าวสารของสาขาวิชาได้ใน Facebook นะคะส่วนวิดีโอนะคะวันนี้คุณก้อยใจดีมากๆเลยอนุญาตให้เราบันทึกวิดีโอได้เดี๋ยวเรานำไปเผยแพร่นะคะในช่อง YouTube Channel ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะชื่อ TU English Channel นะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ